่าตกพลันซาตาจังลันเมื่อก่อนยังโชคดีโชคดีตกมาในปีนี้โชคติดชีตักลันลมผู้สาวถึกแต่สาวแม่ห่างปีนี้มันรวยอยู่ตลอดตั้งเป็นทั้งโชคพลันกับซาตาจังลันโชคพลันซาตาจังลันมาโชคพลันซาตาจังลันเมื่อก่อนตอนและที่ก็บอกเคยได้ยังปีนี้มันสวยอยู่ตลอดปีไปมาแต่ละทีก็มีตายสักแต่ยังน้ำโชคตั้งหลังซาตาตั้งหลังน้ำโชคตั้งหลังซาตาตั้งหลังจะมาโชคตั้งหลังซาตาตั้งหลังเมื่อก่อนตอนเห็นเจ้าเป็นสาวจังเป็นเจ้าขาวแอวคุ้มดีนอนตาปีนี้เจ้ามาเปลี่ยนแปลงไปห่วยเจ้ากินอันใดมาทองไข่อักลางเป็นน้ำโศกตั้งลังซาตาตั้งลังกระโปนมันรวยแต่หัวปีอันผู้สาวมีเต็มบ้านเต็มเมืองมันก็ยังบ่ถึกเสื้อไปถึกกับผู้สาวไม่ห่างเอาเตี่ยลงแน่สารวัตรเตี่ยลงเอ้าเตี่ยลงละเหมือนหงส์ในน้ำเตี่ยให้งามไม่ติดจับดินลุกขึ้นสารวัตรลุกขึ้นเอ้าปลอดไปสารวัตรปลอดไปโอ้สาวเอ้ยสาวเคยมีแฟนหรือบอกถ้ามีก็บอกถ้าบ่มีก็ให้บอกหากมันเจ้าหลอกหลอกให้เป็นมาลองจองใจสาตุหากมันไผตัวอายให้เจ้ากายเป็นคนขาลอยเมื่อยามมีฮักก็ให้ผิดหวังตั้งลอยเจ้าตัวคนคือค่อยเอาแม่สิปล่อยให้เจ้าตายพอได้การสุดขีดเพิ่นกลับบ้านเมื่อนั้นแล้วเพิ่นเมื่อขี้โม้ขี้คุยว่าเพิ่นมาหาพวกเฮาได้กินยังมาสั่นโอ้ยเอาก่อนอื่นเฮาสิทักทายสบายดีให้เพิ่นทักทายสบายดีเพิ่นมาเห็นพ่อๆเฮากลับมาบ้านเพิ่นกินหมูกินกุ้งหยังแล้วจะให้เพิ่นเว้าสู่เฮาฟังว่าเพิ่นได้กินมังเลแมวใหญ่น้อยใหญ่ได้ก็ให้เพิ่นเว้าฟังเนาะเอาสบายดีแม่ป้าประชาธิปไตยแม่ป้าสบายดีจ้าทั้งท่านทั้งสองทั้งนั้นเป็นอะไรเมื่อบ้านเมื่อนสบายดีบ่เจ้าสบายดีก็ขอบใจท่านสบายดีท่านคนคุมสารแล้วก็ท่านสบายดีอันเมปาเมดิซินแล้วก็สบายดีท่านผลิตการสุดขีดแต่ว่าพี่น้องคนอุมุดข้าพเจ้าแล้วก็ผมโดยท่านผลิตการสุดขีดอยากท่านสบายดีนำพี่น้องอยู่ในประเทศอเมริกาพวกเขาข้าพเจ้าเองผมด้วยท่านผลิตการสุดขีดก็ไปเยี่ยมยามบักเมนได้มีโอกาสคือว่าเป็นบุญคุณของพรรคเลรัตและก็บุญคุณของพี่น้องอยู่ประชาชนลาวนอกในประเทศอเมริกาและแม่นเพิ่นก็ได้ต้อนรับเฮาดีเนาะแม่นบ่สหายเนาะเฮาก็ได้ไปหลายบอนหลายทินหลายบอนแต่ว่าคนข้าพเจ้าจะเว้าข้าพเจ้าอยากเสนอให้ท่านผู้การสุดคิดเว้าน้อยนึงสักคนทางทักทายท่านสบายดีพี่น้องเจ้าขอสบายดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ทั่วโลกที่ว่าในข้าพเจ้าก็ดีใจที่ว่าข้าพเจ้าก็ผลิตการสุดขีดที่ว่าดีใจที่ได้ออกมาที่เห็นสบายดีท่านอาจารย์คอนและก็ญาป่าเซรีดีใจที่ว่าได้ไปเยี่ยมยามประเทศสหรัฐอเมริกานะบ่อยู่ก็กินพวกห้องหยังภาษากินมักเล็บแมวเทพอันนี้กะหวานดีแซ่บดีดีอกดีใจที่ได้มาเจออันน่ะพ่อแม่ปลาส้นถือทั้งประเทศลาวที่บังเอิญได้เจอพวกคณะพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยที่ว่าเพิ่นเว้ากันจานคนหรือว่าดาเก่งๆดาพวกเฮาเก่งๆก็ได้พบกันอันนี้ก็ขอขอบอกขอบใจเนาะสบายดีขอบใจได้หลายพี่น้องนี่แม่นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอยากฝากความนี้ไปถึงลาวนอกหรือว่าพี่น้องที่ว่าเคยต้นรับพวกข้าพเจ้าส่งท่านได้ไปเยี่ยมไปยามโชคดีที่สุดที่พวกเฮาได้ไปถึง
แท่งคนอื่นมาแท่งกันในก็ทานเอริกแท่งคิปปิ้งบอลได้คนอื่นวันนั้นกินไก่ง่วงวันไก่ง่วงซะเนาะไก่ง่วงเปียเป็นวันไก่ง่วงไปว่าพี่น้องอยู่อเมริกาก็เจ้าก็เฉลิมฉลองพวกเขาก็ดีใจเพราะว่าการเฉลิมฉลองทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ประเทศลาวครับและแม่นโดยเฉพาะไอ้น้องเวียดนามเขาเคยฮักเพลงกันหลายเพิ่นข้ามาให้กินจ้าแต่ว่าเขาไปโมเมนต์มาผ่านบ้านโอ้ผ่านบ้านเขาเบาได้เล็กเพราะว่าฉันพูดได้บุกินกับบุได้ตัวดินอันนี้เขายุกย่องได้เขาต้องได้นำพาสมเสยนำคุณนำหอยของรัฐบาลเวียดนามไอ้น้องของพวกที่ว่าเขานับถือพวกเขาไปอเมริกานะยุคก่อนท่านเชิงท้องให้แม่ป้าประชาธิปไตยสับถามสบายดีพ่อแม่พี่น้องจักน้อยหนึ่งก่อนกับแม่ป้าเสรีแล้วโอเคอันนี้มื้อนี้กับแม่ป้าประชาธิปไตยกับขอสบายดีทุกท่านที่ฟังรายการSaturday Hey Ha มื้อนี้กับพวกเราก็ได้กลับเข้ามาสู่รายการแล้วท่านเชิงท้องท่านนี่เพิ่งก็สิดีใจหลายตื่นเต้นหลายเพิ่งก็เลยรีบเว้ามาเลยแล้วส่วนท่านผู้เด็ดการอีกคนนึงก็กันคือสิอยากอวดว่าซั่นซะก็อย่าฝ้าอวดเก็บไว้ก่อนขอให้แม่ป้าประชาธิปไตยนี่ทำคราวๆสบายดีพ่อแม่พี่น้องด้วยก็ดีใจถ้าพวกเขาก็ได้กลับบ้านกันหมดแล้วตั้งแต่อาทิตย์ปลายแล้วก็ดีใจเขากับจะไปกินไก่ง้วงแต่เพิ่นก็เฮ็ดปิ้งหมูปิ้งบ่แม่นฟานบ้านนะหมูตัวหมูแท้ๆแล้วน่ะให้กินกันแล้วอยากให้ฮู้จักว่าอยู่อเมริกาเนี่ยเขาบ่มีฟานบ่งฟานบ้านนี่มีแต่หมูหรือบ่ซั่นก็ไก่งวงจังได๋ก็ตามนะก็ขอขอบใจที่พ่อแม่พี่น้องรับฟังรายการก็ติดตามรายการเฮามาตลอดขอขอบใจหลายๆเซิ่นเลยอันแม่ป้าเสรีขอบใจแม่ป้าประชาธิปไตยแม่ป้าเสรีนี่ก็รออยู่เพราะว่าอันน่ะอยากตัดเพิ่นผัดเห็นเพิ่นอันน่ะอันอยากเว้าหลายละอีต้นซาดเพิ่นสนอเพิ่นว่าเพิ่นมาอันประโลกประชาธิปไตยแล้วเพิ่นก็ตื่นเต้นหั่นน่ะบัดนี้เพิ่นสิรายงานหยังเพิ่นสิเว้าหยังเพิ่นก็ย่านได้บัดนี้เพิ่นย่านเพิ่นเลยฟ้าเว้าแล้วก็อยากเว้าอันนั้นน่ะอันนั้นเอาใจอันนั้นนั้นพรรครัฐเพิ่นเด้เพราะว่าเพิ่นมาหาเฮาอันน่ะดนเติบเด้แล้วเพิ่นก็ได้กินหลายอย่างเพิ่นได้ซิมหลายรสชาติเด้ว่าเฮามีหยังได้อยู่อเมริกาพี่ทั้งสองท่านสหายเพิ่นเนาะสหายถึงทองกับสหายเผด็จการสุดขีดเพิ่นเมื่อแล้วเพิ่นก็สงสัยก็สิไปรายงานหลายแนวอยู่แต่ว่าเพิ่นหัดในๆหั่นเพิ่นคือสิแบบว่านิยมสมชอบอันโลกประชาธิปไตยนะก็แม่ป้าเสรีนี่ก็ดีใจเด้อดีใจว่าพรรครัฐหั่นมีนโยบายหรือว่าอันมีแนวทางอันนั้นยังเว้าอันให้เกียรติพวกเฮาอยู่ว่าอันนั้นสหายเถอะเผด็จการสุดขีดว่าปลาซ่าน่ะเบิ่นปลาซ่าเด้อพิซซ่าเขาเจ้าเอิ้นพิซซ่าโอเคอาเซิร์นเลยสหายถึงทองจังเว้าอย่างเซิร์นเลยเด้อโอ้ยปลาซุนย่านตั้งแต่บ่ได้เว้าก็ให้พรรครัฐเว้าก่อนพรรคนำพาประชาชนเป็นเก่าแต่บ่เป็นหยังพี่น้องอันนี้แม่นเพิ่นว่าเพิ่นย่องอเมริกาบ่เป็นโอ้ยประชาธิปไตยนั้นเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าจะเว้าเรื่องสู่ฟังนิยานแต่ว่าท่านพี่นั้นยากจะบอกประชาชนลาวว่าพวกเฮาก็ได้ถือว่าเป็นโชคดีที่ว่าได้ไปสถานี ADL USA ว่าซั่นเพิ่นว่าหรือว่าสถานีของพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวอยู่อเมริกาว่าซั่นซะแต่ว่าคือสิแม่นบุญกุศลที่ว่าพวกเฮาได้สร้างไว้กับแม่นพวกก็ได้ไปเห็นเพิ่นก็ดีอยู่เพิ่นก็ได้พาเฮาไปหั่นไปนี้หลายอันหลายแนวตอนอยู่ในสถานีหั่นข้าพเจ้ากับท่านเอริกก็ได้พึ่นมีมังไม้หลายหลายแนวมาให้พวกเฮากินพวกก็ดีใจแล้วก็พวกพี่น้องประชาชนลาวที่ฮักเพลงทั้งหลายพวกเฮาต้องได้เว้าความจริงรุ่นๆเฮาก็เว้าเทื่อนึงประชาธิปไตยอยู่ในอเมริกานะเพิ่นคนลาวที่จริงหั่นพรรครัฐก็ได้เว้าอยู่ว่าเพิ่นบ่ดีซั่นซี่นะแต่ว่าพวกเฮาเข้าไปถึงเพิ่นแล้วเพิ่นก็ดีอยู่ก็ได้อยู่ได้กินนําเพิ่นละข้าพเจ้าก็อยากกินข้าวคันบ่กินก็สิบ่คือเพิ่นหามาให้ละมากมันมีมากกล้วยมากเล็บแมวมากนะท่านเผด็จการคือกันนะจําเป็นได้กินเพราะว่าคนลาวเฮาเนาะแล้วก็เฮาก็ต้องมีนิสัยแต่ที่จริงมันก็บ่ปานใดดอกแต่ว่าข้าพเจ้าอยากกินเอาไว้ซื้อนอกจากนั้นแล้วพวกเฮาก็ยังได้ไปท่องเที่ยวหรือว่าอยากไปเพาะห้านอาหารห้านพิซซ่าตัวนึง
อันนึงที่ว่ามีทานจันทานจันสีนามสกุลเพิ่นบอกว่าเพิ่นบ่เว้าใส่เป็นกระบุเป็นหยังแล้วก็ดีใจหลายที่ว่าไปพบตาสว่างสเบิงหั่นโอ้ยโอ้ยปานนี้จังได้พบได้พอกันแต่ว่าปากโมนั้นก็เป๊ะแท้แล้วก็เว้าเก่งความเว้าความในคนหลายแท้พวกเฮาไปเห็นกันน่ะเคลื่อนแตกมันยังไปเว้าว่าธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์อยู่บ่แม่นอันธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์อยู่พวกเฮาว่าธรรมศาสตร์มันก็ยังบ่เชื่อมันก็ว่าอุ้ยภาครัฐตั้งไปเจาะไปนั่นไปนี่โอ้คนผู้นี้ทั้งปากทั้งนั้นเด้อนี่เด้อแล้วก็พิเศษสุดเลยแม่นเฮาก็ได้ไปพอทานบัลลังก์คำสุขเป็นประธานของพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวอยู่ที่สหรัฐอเมริกาท่านผู้นี้ก็เป็นการนำหน้าถือตาอยู่เพิ่นก็เป็นคนเว้าตรงไปตรงมาเอเวกโตจือบ่พวกเฮาอย่าเข้าห้องน้ำนะอันนี้มันบ่คือประเทศลาวเด้พี่น้องประชาชนลาวเว้ยมันบ่คือโซเวียตบ่คือจีนเด้อนี่เด้ออ่าอันตัวนี้เทวาน่ะการไปเยี่ยมยามอยู่สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มีการดีหลายอยู่แต่การบกพร่องก็หลายครับที่ไปเที่ยวน่ะในจุดนี้กับสหายถึงท้องนี่ก็คือว่าประชาธิปไตยอยู่ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยสำหรับน่ะข้าพเจ้าเองก็บ่อยากพร้อมบันไดเพราะว่าไปการทายเบาทายนักเนี่ยก็มีการถือเครื่องสิไปทั้งใดก็ยากข้าเจ้ามันมีบอลให้ไปปล่อยหันปล่อยนี่นะแล้วบ้านเฮามันประชาธิปไตยบ้านเฮานี่มันสบายอยู่แถวเขตปลดปล่อยเฮานี่เฮาไปปล่อยได้เบิดอยู่ไสก็ปล่อยได้อันนี้มันการสะดวกสบายแล้วก็อันการไทยเบาไทยหนักนี่ก็ยากไปประชาธิปไตยของอเมริกานี่แต่บัดนี้มีจุดนึงที่ว่าอันข้าพเจ้าอยากเว้าขึ้นที่ว่าข้าพเจ้าดีใจเห็นอันยางออกมาเลยเห็นหูกตัวหมาและบัดนี้อันสายทั้งท้องว่าขึ้นว่าน่ะผ่านบ้านว่าข้าเจ้ามาขายหั่นน่ะเท่มันโดดโมเมนต์แล้วข้าเจ้าโดดอันเป็นว่าบอลตัวหมาน่ะมันไปถ่ายแล้วเฮาเลยขึ้นว่าข้าเจ้าติดประกาศขายอันนั้นตัวหมาตัวผ่านบ้านและบัดนี้อันนี้มันก็มีการแตกต่างกันครับอันทั้งระบบการปกครองทั้งพรรคประชาชนปฏิวัติลาวอันนี้ก็ย่อมเข้าใจว่าพวกอันการแตกต่างระบบการปกครองประชาธิปไตยจากสหรัฐอเมริกาแหละครับอันพรรคประชาชนปฏิวัติลาวก็มีการโอ้ใกล้กันหลายเติบอันนี้ก็เป็นภาคส่วนหนึ่งที่ว่าในการดีการหรือบดีก็แล้วแต่ว่าเฮามาเบิ่งแล้วนะว่าข้าพเจ้าในเลือกว่าอันพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนี่สลากซองไซที่สุดบ่มีหยกใดสมัยใดเพราะว่าการปฏิวัติของพวกเฮาก็สู่ซ้นกันมาแล้วกันนโยบายของเพิ่นดีหลายอันนี้ขอย่องย่อสรรเสริญของพรรคของรัฐพวกเฮาที่ว่าประชาธิปไตยพวกเฮานี่อยากไปปล่อยทายนักทายเบาอยู่บนใดก็สบายซื้อความสะดวกสบายอันนี้ก็ขอขอมอบกับใจสหายทั้งสองเดี๋ยวก่อนท่านเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมีภาษาที่ปัจจัยใจเย็นให้อธิบายก่อนจะเฝ้าผู้เดียวขอถามท่านผู้จัดการสุดขีดก่อนเพิ่นว่าตอนมานี่นะพวกเขาแนะนำพาไปเบิ่งแฮนด์บอลนั่นอ้าวท่านก็ยังว่าโอ้ยท่านนี่มักหลายย่องว่าซั่นเด้ว่ามักอันนี้ก็คือมันเขามีระเบียบวินัยระเบียบเรียบร้อยดีกลับไปนี่เฮาคือสิเอาไปใส่ขอน้ำความคิดดีๆจากอเมริกานี่ไปใส่โดยเฉพาะเรื่องห้องน้ําบ่เรื่องการกินอยู่เรื่องนั้นแล้วนี่โอ้บัดนี้คือมาเปลี่ยนคําเว้าไว้แท้แม่นบ่แม่นป้าเสรีแม่นบ่พอลุงภาษาที่ประชาธิปไตยเพิ่นค้านั่นสิบ่อ่ะขอเชิญเลยไมโครโฟนบ่ได้เปิดเด้อขอเชิญเปิดไมโครโฟนแด้อันน่ะอันมื้อนั้นเพิ่นนั่นอันน่ะเพิ่นซึ้งสมหลายแนวนะอยากให้เพิ่นเว้าเบิ่งเดี๋ยวนี้ว่าเพิ่นเป็นจังไดเพิ่นมาอเมริกาแล้วหั่นหลายปีเด้เพิ่นมักระเบียบอเมริกาหลายเพิ่นน่ะโอ้กลับไปนี่สิไปแนะนําขันถึงเอาความดีๆจบๆแม่นแม่นแม่นป้าอันนี้มารายการบันมาฮอดเดี๋ยวนี้โอ้เพิ่นมาปิ้นหน้ามือเป็นหลังมือซะดอกอันนั้นแหละอยากให้เพิ่นเว้าเบิ่งเดี๋ยวนี้ว่าเพิ่นสิเว้าคือเก่าบ่หรือว่าเพิ่นสิปิ้นคําเว้าไปฮอดใสจังว่าอยากฟังเพิ่งเบิ่งเพิ่นสิว่าจังได๋
อาซันเลยสหายทองทองให้โอกาสเด้อเซาเซาเซาจะสมโยมาโยงหินดีละหินคักละจะสมเบาว่าข้าพเจ้ามักข้าพเจ้าโยงโยมันโบแมนออกจากห้องน้ำมือไปกับไปเห็นอันตุฟานบ้านเออโบแมนตัวอันมาอันบนเขาไปทายนักทายเบาของหมาประธานบัลลังก์เพิ่นก็อธิบายว่าอันนี้เป็นสิทธิ์ของตัวหมาตัวหมาต้องไปทายก็ต้องมีเจ้าของได้เอามีธงยางไปห่อเออตีก็บ่ได้ตองก็บ่ได้เตะก็บ่ได้จูงผิดก็บ่ได้ไปทายก็ต้องไปทายอยู่ยาโอ้ยนี่ข้าพเจ้าเบื่อที่สุดอันคําว่าแบบประชาธิปไตยอันนั้นเป็นเผด็จการโดยทางอมมาเฉยซ้ําเฉยคือว่าปานๆเฮ็ดจังได๋จังเอาสิทธิ์มันพิลึกพิโลจนว่าคนเจ้าของได้เมียนฮอดอนุญาตพี่น้องเมียนฮอดขี้มาโอ้ยอันนั้นยังประกาศว่าตนเองเป็นประชาชนประชาธิปไตยนั้นๆเดี๋ยวนี้ประเทศลาวเห็นบ่ให้จักไปใส่กับไปนี่แม่จอดลงรถก็แล่นเข้าป่ารถโดยเฉพาะรถโดยสารพวกปัจจุบันทุกมื้อนี่นะไปนี่แม่40 50กระแตกยาวเข้ามาอันนี้จะเป็นประชาธิปไตยได้เอออยากกลับคืนไปอีกตัวนึงท่านเหตุการณ์ลุงจันทร์ศรีได้โทรไปหาบ่ที่ว่าโอ้แล้วตัวนี้ก็เป็นการดีที่ว่าเฮามาเยี่ยมยามสหรัฐอเมริกานี่มีอันลุงผู้เป็นอาวุโสเพิ่นก็บ่มีลูกมีเมียก็ยังโสดอยู่ก็มีความนิยมสมชอบมีลูกแต่เมียบ่มีเออมีลูกแต่บ่มีเมียครับขอขอบใจเนาะมีลูกแต่บ่มีเมียเพิ่นก็มีความสนใจเพิ่นผู้นี้ก็เป็นนักธุรกิจนึงที่ว่าอยากไปลงทุนอยู่ทั้งประเทศลาวก็ได้โทรมาหาสายถึงทองอันนี้ขอสรรเสริญนำใจเพื่อความเป็นลาวของพี่น้องลาวลิงต่างๆอยู่ทั้งสหรัฐอเมริกาที่ว่ามีความนิยมชมชอบอยากสนับสนุนอันสร้างสาประเทศชาติบ้านเมืองเฮาที่ว่าให้มีความเจริญนำกันนี่ภาคส่วนรุ่นส่วนที่ว่าที่เป็นคนลาวที่มีนำใจบริสุทธิ์พุทธพองที่ว่าอยากสร้างสาประเทศชาติบ้านเมืองขอให้พวกลาวลิงต่างๆเข้ามาอันนี้ก็ผู้หนึ่งเพิ่นก็เป็นอาวุโสผู้หนึ่งที่ว่าลุงจันทร์ศรีนี่ก็แม่นว่าอยากไปลงทุนอยู่ทั้งสปป.ลาวเฮาแล้วก็มีหลายคนอีกอยากลงไปลงทุนอันนี้ขอสนับสนุนนำใจที่ว่าฮักเสื้อเอ้ยสุขเอ้ยเพิ่นเด้อสร้างสาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองสืบทอดต่อไปเตื้อเส้นลูกเส้นหลานอันนี้คนที่ฮักเสื้อแพงศาสตร์อันนี้ข้าพเจ้าก็ขอย่องย่อสรรเสริญพวกลาลิงต่างๆที่ไปอยากลงหุ้นส่วนอยู่เปิดธุรกิจอยู่ทั้งประเทศสปป.ลาวอันนี้ก็เป็นด้านหนึ่งที่ว่านโยบายของพรรคของรัฐเฮามีนโยบายกว้างขวางที่สุดมีใครสมัยใดเดี๋ยวนี้หาผู้สาวน้อยถามเพิ่นแล้วบ่นี่ฟังเสียงอันนั้นมันก็ขึ้นกับอันนั้นน่ะอันน่ะความอันน่ะต้องการของเพิ่นพวกเฮามีเตรียมพร้อมไว้เบิดมันบ่จะหายถึงท้องอันนี้นี่ผู้สิต้มสิตุ่นนั่นเตรียมหมดเนาะโอ้บ่แม่นบ่แม่นบ่แม่นท่านอันผู้ลุงมันบ่แม่นได้พวกเฮานี่มันประชาธิปไตยได้ผู้ใดเป็นลาวลิงหรือว่านักธุรกิจต่างๆออกมาจากประเทศนอกพวกเฮาอาแขนฮับได้พวกเฮาเข้ามาพี่น้องฮับเพลงกันได้พี่น้องเอ้ยประเทศลาวนี่ต้องการพวกท่านเปิดกว้างเปิดกว้างท่านได้เฮาเปิดกว้างเลยเห็นบ่ท่านทูตอยู่สหรัฐเพิ่นมาเว้าอันที่2ธันวาคมน่ะเพิ่นก็ยังฮักยังเพลงนับหน้าถือตาพี่น้องอยู่อเมริกาโดยเฉพาะอันนี้ล่ะพวกเฮาจะว่าสักส่วนอวนตานนักธุรกิจโดยเฉพาะผู้เกหรือว่าผู้อาวุโสมาพี่น้องกลับมาประเทศลาวมาใช้ชีวิตอันบั้นสุดท้ายของพวกทานอยู่ประเทศลาวพี่มีเงินมีคําเคยสหายเคยเต็นล่ะมีละเฮ็ดล่ะเฮ็ดการผู้โอบันขอบผู้อันคีมีเงินมีสารก็ขายออกขายแล้วก็เอามาอยู่ประเทศลาวพี่มาลงทุนลงฮอนอยู่พี่พวกเฮาต้อนรับตลอดอันนี้ลุงจันทร์ศรีเพิ่นอาจจะเป็นคนดีแล้วก็สุขุมข้าพเจ้าขอส่งเสยย่องย่อนําใจเพิ่นเข้ามาแล้วพวกเฮาก็บอกว่าประชาธิปไตยเพิ่นจะได้ลูกเดียวบ่มีไผลงไหลดอกสหายถึงท้องเว้าเปลืองน้ําลายซื่อๆแถวนี้บ่มีแผลพี่ลาวลิงจักคนเด้อแล้วก็เปลืองน้ําลายซื่อๆสิมายั่วคนแถวนี้บ่มีดอกมีแต่ไปยั่วแก้วฮานอยสิว่าอยู่บ่แก้วฮานอยพวกเฮาบ่ได้ยั่วเขาเจ้าเข้ามาเองอันนี้แหละแม่นแล้วลั่งไหลเข้ามาตลอดอันแก้วฮานอยนั่นน่ะลั่งไหลเข้ามาแผ่นดินลาวตลอด
แล้วซุมื้อนี่สิเฮ็ดจังได๋ล่ะบัดนี้สิแก้ไขกันจังได๋หรือว่านโยบายสิกึ่งกินซาดเราอีหลีอีหลอแล้วก็ใกล้แล้วมันบ่หรือว่าอันสิมีนโยบายปล่อยวางให้เราเป็นเราสองสหายว่าจังได๋นโยบายของพรรคของรัฐเนี่ยกว้างขวางที่สุดหรือมีนโยบายสูงและการนโยบายของพรรคของรัฐเพราะว่าแผ่นดินของพวกเฮามีกว้างใหญ่ไพศาลแล้วเฮาต้องการพี่น้องที่ความสุขความทุกข์นํากันก็คือว่าอาน้องเวียดนามเฮาที่ว่าเพิ่นจะเฮ็ดสุขสิ่งทุกอย่างอันนี้เป็นพี่เป็นน้องฮักเองเพิ่นเด้อนักถือเพิ่นฮักแพงสิทธิของเพิ่นเราต้องเหยียบย้ําเพิ่นและเฮาต้องเปิดโอกาสให้พี่น้องเวียดนามนี่เข้ามาได้อย่างเต็มที่นโยบายของพรรคของรัฐพวกเฮาสูงที่สุดที่ว่าจะปกป้องสุขสิ่งทุกอย่างกับพี่น้องเวียดนามในเขาอยู่ประเทศลาวอย่างเปิดกว้างโดยบ่มีขอบเขตอันนี้เป็นนโยบายของพรรคของรัฐพวกเขาที่ว่าได้วางลงเป็นมาตรการตามสั่งศูนย์กลางพรรคก็ได้แนะนำออกมาก็อีกด้านหนึ่งก็แม่นคือพวกนโยบายของพวกนักลงทุนต่างๆของพวกลาวลิงจากต่างประเทศที่ว่าลงมาลงทุนอยู่ในประเทศลาวเฮานี่พอเขาจะพัฒนาร่วมกันอันนี้เป็นสางศาสตร์เพื่อให้ศาสตร์ของเฮามีความเจริญท่านบ้านท่านเมืองอันนี้ก็แม่นนโยบายของพรรคของรัฐแนวทางอันสละสองใสที่ว่าให้คนลาวเฮานี่ได้มีเวียกเฮ็ดงานทําสางทุกสิ่งทุกอย่างตามคนทางตามกงเกียนกงไกของพรรคของรัฐเฮาแม่นบ่สหายถึงของท่านเกลโซนเคยบ่ว่าบ่แม่นขอโทษท่านไกโซนเคยบ่ว่าพรรครัฐเวียดนามและลาวเคยสู้เคียงบ่าเคียงไหลกันกิ้งเกือกลีเรือคนจะได้ปลดแอกปลดขาดออกจากบ่าของประชาชนอยู่ในประเทศลาวนี่มันบ่แม่นง่ายๆอันนี้มีพวกเขาทิ้งบ่ได้ดังนั้นเพิ่นอยากย่างเข้ามาก็เชิญเพิ่นอยากขี่ยนต์เข้ามาก็เชิญพวกเขาบ่ได้เว้าหยังเอาละเอาละขอให้ความเห็นหน่อยนึงฟังเว้านี่แสดงว่าพวกท่านนี่เป็นผู้ที่มานี่อ้อซ้อมซ้อมได้มาหาเฮานี่อยู่ทางเมกาเอ้ยมากันมาโอ้นี่ด่าไว้ลังงอบบ่น่าเชื่อใจเลยมันเมื่อกลับบ้านมันบ่ไปคนละเรื่องเลยเอ้ยมาที่นี่ตาสว่างแม่ป้าสมบัติเสียนงามแน่นะแน่นี่โอ้ยพวกนี้ครับเมื่อเราเป็นคนละคนเลยเนาะพวกเจ้านี่เนาะมันเล่นละคุณได้พวกนี้น่ะโอ้ยกูท่านก็บ่ให้กินบูปิ้นแหละกูให้กินยาพุ่นไปอ้าวแล้วไทยเพิ่นกินไทยทดลองพีซะพีซ้ออย่างไห้ไปทุกอันเพิ่นแนวมันเมื่อแล้วเราไปย่อมพักในรัฐแท้ดินจะย่อมพวกเขาโอ้พวกนี้มันบ่ได้เรื่องในพวกนี้ในนี่ละคุณศาสตร์ในพวกนี้ล่ะแท้ดินสิโอ้ไปพุ่นเนี่ยได้กินนั่นกินนี่ตะกี้บ่เคยกินเอ้มาโอ้ยเดี๋ยวนี้มาอเมริกาเลยกินนั่นกินนี่ย่อมเฮาบัดกลับเมื่อแล้วโอ้เป็นคนมีคุณภาพพวกนี้มันเสื่อใจบ่ได้สะพ้อเขาเข้ามาแต่ทีแรกจะมาขาเจ้าเอาของพวกเฮาอ่ะนะแม่นบ่แหละพวกสหายเฮ็ดอันนี้เฮาเฮ็ดตามนโยบายของพรรคของรัฐที่ว่าได้วางไว้ที่ว่าเขาจะมาส่องหาคนแขวเอาเล่าลิงทางกงเกียนของพรรคของรัฐนโยบายของเฮามีการกวงขวงและก็เฮาต้องเดินตามกงจัดลักแรงตามกงเกียนของปฏิวัติของพรรคของรัฐที่นําพาอันสลัดสงสัยอันนี้เฮาก็เฮ็ดตามพรรคตามบัดที่ว่าแนะนําในการสืบทอดมูลเสื้อของการปฏิวัติและก็การสั่งสาโครงการสั่งของการของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มอบหมายให้พวกเขาเขาก็เฮ็ดตามพรรคตำรัฐเป็นบทสหายถึงทองโอ้ยก็ให้ประชาชนก็คิดเอาได้พรรครัฐมันเป็นพรรคเดียวพรรคทุนเป็นพรรคที่สลาดสงสัยที่สุดสังเกตเบิ่งบ่พวกเขายึดครองประเทศลาวนับตั้งแต่เดือนเดือน12หรือว่าเดือนธันวาคมวันที่2ท่านก็เลย75คือเป็นต้นมาบ่มีการเดินขบวนเลยก็ย้อนว่าประชาชนนี่ฮักเพลงนับถือสนับสนุนพรรคเลขรัฐของพวกเฮาได้พรรคนําพาประชาชนเป็นเจ้าประชาชนก็บ่เคยได้ออกปากออกเสียงทุกสิ่งทุกอย่างว่าแต่พวกเฮานี่อ้าปากอ้าหยังขึ้นเพิ่นก็ส่งเสริมเพิ่นก็สนับสนุนแสดงว่าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมีพรรคเดียวมัดโลกนี่บ่มีหยังยุคใดสมัยใดประชาชนส้มเธอบ่รู้ว่าเขาปากบ่ได้ไอบ่ดังเนี่ยนี่นะทรายอันที่ว่ายึดถือแนวทางพรรครัฐนั้นก็
ก็พบปะแล้วแต่กี้แต่ข้าวยังน้อยเนี่ยมันบ่ทันปลดปล่อยดอก72 73มันก็มาเก็บหมูเก็บไก่เวลาเขามาก็เก็บข้าวเก็บน้ํามันเดี๋ยวนี้มันไปมันเก็บกับมึงไปปะทีละอันทิศทางกันกับมึงคือบ่เอาทิศทางไม่แน่หาก่อยฮะโอ้แต่ข้าวยังน้อยพวกเขามาบ้านเขาว่าอิสระเขามาพ่อเฮาก็แลไปเก็บข้าวเก็บน้ําวันนี้เดี๋ยวนี้ลานเฮาก็ว่าเออขันเจ้ามวยจะแข่งมาได้เก็บได้ลุ่มเลยเก็บเงินในพร้อมชื่อเบียร์มันพร้อมอ่ะเอานโยบายอันเก่าสู่บ่เปลี่ยนบ่เด้อนี่เต็กกี้อัน4 50ปีก็เออเฮาคือว่ามันบ่ได้มีหยังเฮาก็เก็บเนาะเดี๋ยวนี้เขายังเก็บอยู่พวกสหายบ่จะเปลี่ยนบ่ทิศทางอันซั่วๆที่ทําบ้าๆบ่ๆนี่น่ะเดี๋ยวนี้ไปไทยก็ได้บ่ได้กินหน้าตาแต่ก็ชื่อนําประชาชนบ่ได้บ่บ่มีบ่เงินนั่นเป็นหยังไปเก็บคือว่าที่2ธันวาคมนี่ก็เก็บวันกับแม่นหยังนักรบแม่งชาติเพิ่นได้เก็บมีแต่เก็บกับเก็บน่ะอันเคยอันเก็บเงินนําพรรครัฐไปให้ประชาชนบ่นั่นเขานี่เบื่อหน่ายแหละก็ว่าก่อนบ่ท่านปลดปล่อยมันมามันก็เก็บเออเขาว่าเขาปลดปล่อยแล้วเพิ่นสิได้หั่นทางนี้แหละเพิ่นสิใช้หนี้คืนมาเดี๋ยวนี้มันยังเก็บอยู่อันทิศทางตัวนี้เปลี่ยนสาสหายเพราะว่าประชาชนก็เบื่อหน่ายในไอ้ตัวนี้นั่นอันเอาอันเก่าน่ะแต่กี้ก็เก็บไก่เดี๋ยวนี้มันเก็บเงินได้กินเบียร์พร้อมไปเอาคู่อยู่ในโรงเรียนมาเงินพร้อมนโยบายพวกสหายในสารเลี้ยงได้แบบนี้น่ะแม่นบ่แม่ป้าประชาธิปไตยแม่ป้าเสรีเฮาเบิ่งนี่พวกสหายสิเปลี่ยนบ่หรือว่ายังเอาดําเนินนั่นแผนการอันเดิมๆมาที่เฮ็ดมา5 60ปีแล้วเดี๋ยวนี้นโยบายของพรรคของรัฐชาติที่มีความมาตรฐานและมีความแน่นแกนบ่แม่นบ่โลเล่คือพวกปฏิการดังกล่าวอันนี้เฮาสามารถเว้าได้ว่าพวกเขานี่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวนี่มีความมั่นใจว่าการสร้างสาพัฒนาชาติผ่านการสร้างสาพัฒนาสังคมประชาชนบ่มีผู้ใดโลภขึ้นใน43ปีผ่านมานี่นี่แม่นการถูกต้องเดินตามพรรคเดินตามรัฐอันนี้พวกเฮาจะบ่มีการผิดหวังเพราะว่าพรรคของพวกเฮานี่มีความมั่นใจทุนเที่ยงบ่มีการบิดเบือนจากความจริงอันนี้แม่นพวกเขาจะเฮ็ดตามหน้าที่แต่บ่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าประชาชนก็เป็นเจ้าของเหมือนว่าคือว่าพรรคนำพาประชาชนเป็นเจ้าเฮ็ดนำกันประชาชนต้องได้เสียเงินเสียคำเสียบ่แม่นเสียหยังเพื่อเชื่อเพื่อรักเพื่อพรรคเพื่อรัฐพรรครัฐเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่น่ะพรรคน่ะเป็นพ่อรัฐน่ะเป็นแม่แต่พวกปฏิการน่ะพวกเข้าใจมันบ่สหายถึงทองเจ้าอันนี้เป็นนโยบายของเอ้าคือว่าไปจังซั่นเนาะบัดนี้พฤติการสุขีกับสหายถึงทองนี่2ทิศทางนี่คือบ่เห็นว่าจังซี่แม่ป้าสิริละเงอะสะเงิกเลยไปนี่งงว่าบัดวันมา2ทิศแล้วนี่มาหาพวกเฮาละย่องแนวนั้นย่องแนวนี้มันคือมันพวกนี้เขาละย่องกินย่องไส้จังซี่เนาะบัดกลับเมื่อหาเผด็จการนั่นๆพวกเราแดงคอมมิวนิสต์แล้วนะว่าครึ่งขมึงขมอขึ้นแล้วก็เว้าสุ่ม4สุ่ม5ไปคือเก่าอีกเว้ารัดป่ารัดดงไปละบัดนี้เออเว้าแต่นโยบายอันนั้นน้ําตะเป้าดังไก่อันบัดนี้เอาสิถามเรื่องสนามไส้นี่2สหายว่าจังได๋สิแก้ไขจังได๋ยังสิให้เขาโดนอยู่ท่าเต้นนี่โดนปานใดอีกอันนี้นโยบายของพวกเขาน่ะก็มีนโยบายสูงพวกเขาก็ได้ช่วยเสื้อประชาชนน่ะได้1การตั้งเฮือนจัดสรรให้อยู่เฮือนเฮือนเต็นเฮือนหยังอันนี้เฮือนผ่ายางนั่นแหละบ้านเฮาห้องผ่ายางเอาเครื่องยานางผูกไว้อันนี้มันก็เป็นการแก้ไขปัญหาอันนี้ที่ภาครัฐเฮาที่ว่าได้สนับสนุนได้สู้การถึงว่ามีความลําบากยุ่งยากก็จริงแต่ว่าภาครัฐเฮาก็บ่เคยนิ่งนอนเฉยต้องเฮ็ดอยู่กิ่งกึกเรื่อยๆกับประชาชนที่ว่าให้เคาะต่างๆที่ภัยธรรมชาติน้ําท่วมเฮ็ดให้เขื่อนแตกอันนี้พวกคนดังกล่าวคนบ่ดีทั้งนางนอกนี่เว้าว่าพรรครัฐโจมตีในการบิดเบือนทางการเมืองทางด้านปั่นป่วนทางด้านสังคมอันนี้พวกเฮาถามว่าเพิ่นดีเป็นหยังเพิ่นบ่สวยอันนี้แม่นบ่สายถึงของพวกเฮานี่น่ะกิ่งกึกเรื่อยๆกับประชาชนอันนี้ก็เป็นการแก้ไขของพรรคของรัฐที่แนวทางที่สลาดสงสัยที่สุดบ่มียกใดสมัยใดเสียดคือพรรครัฐพวกเฮาอันนี้ขอสรรเสริญนําใจและแนวทาง
ขอขอบใจแม่นนี่ท่านว่ามียุคใดสมัยใดที่การปกครองที่แย่ที่สุดเร็วแรกที่สุดเลยเป็นบอลในรอบ43ปีมานี่เรื่องเงินที่การซอยเว้าถึงเรื่องสนามใช้แม่ป้าเสรีเอามาเว้าดีแล้วเงินที่ว่าพอเวลาส่งพวกคนพวกทานว่าอยากตัดปดระดับไปมันจะมันย่องเขากระดักกระโดดเขามาดีแล้วก็เว้าแบบนึงไปพุ่นก็เว้าแบบนึงแต่ก็บ่เป็นอย่างดอกเพื่อเอาตัวรอดแล้วแม่ป้าประชาธิปไตยก็พอลุงประชาธิปไตยก็นั่งอยู่นี่น่าจะเพิ่นก็เว้าให้แล้วพอลุงประชาธิปไตยน่ะแล้วบัดนี้เงินซอยเหลือตัวสนามไซอันกว่างัดตะปือไปใส่เมิดคือบอกมาซอยประชาชนไปอย่างมันบ้านกับพอกจำนั่นเงินกับบนเงินรายเดือนกับพอให้เขาเงินไปใส่เมิดเอาไปเฮ็ดอย่างเมิดหรือเอาไปเก็บเขากระเป๋าพวกขันขันเทิงกันเองว่าจังไหนแม่โมเมป้าพอลุงประชาธิปไตยแม่นแล้ววันนี้ในบ้านนี้นะอันนี้เงินจะพวดดังกล่าวที่พวกเข้าได้มามันเป็นขันเป็นตอนในการกวดกาเสบียงอาหารต่างๆก็คือการภาครัฐเท่านี่เป็นที่ว่ากวดกาให้มันแกนให้แน่นอนตามสถิติของผักของรัฐที่ว่างไว้ตามขันตอนตามผักตามรัฐที่ว่างไว้ตามนโยบายของพวกเข้าแต่ว่าเงินดังกล่าวเดี๋ยวจะถูกซับซ้อนตัวการบริหารต่างๆอยู่ในผักในรัฐของเข้าถ้าเฮาบ่พอจุดนี้เฮาก็ต้องเอาเงินจุดนี้ไปใช้จุดนั้นถ้าบ่พอจุดนั้นเฮาก็เอาจุดนี้ไปใช้จุดนี้ลักษณะนั้นนั่นนะอันนี้แม่นเป็นการมีผลาดสงสัยที่ผักจุดนําพาของเฮานี่แต่ว่าก็ถึงเป็นได้ก็ตามมีการอุปสรรคคุกคามก็ผักรัฐของเฮานั้นถึงว่าล้มลุกล้มคลานก็ยังบ่มีความที่ว่าย่อท้อทางด้านการปกครองทางด้านการซอยเหลือประชาชนทุกๆชนชาติชนเผ่าอันนี้แม่นภาครัฐพวกเฮานี่เบิ่งแย่งดูแลอย่างสมบูรณ์แบบแม่นบ่ซ้ายถึงทองคนอื่นหมดข้าพเจ้าจะขอย่องย่อสรรเสริญแล้วก็ส้มเสยประชาชนอยู่ในกาดเขตน้ําท่วมนั้นเพราะว่าภาครัฐก็ได้บอกได้กล่าวหรือบ่ได้ขอนําประชาชนได้บอกว่าโอ้ยมันก็ทุกข์อดยากเอาเด้อว่าซั่นประชาชนก็ยอมรับอดทุกข์อดยากก็ได้ผู้เฮียนก็บ่มีว่าซั่นเพิ่นก็บ่ได้ติได้ฮิพวกคันถึงว่าภาครัฐเพิ่นก็ได้บอกว่าไปสอบเด้อต้นไม้ใหญ่ห่มบ่ได้ก็ไปสอบเอาประชาชนเพิ่นก็พากันเฮ็ดนําพาการจัดตั้งพวกมีการจัดตั้งออกจากคันเมืองคันแข็งไปซอยไปเหลือได้พี่น้องได้อันนี้ภาครัฐเพิ่นบ่ได้เมินเสยแบบแม่ป้าน้าสาวกําลังออกมาเว้าปัจจุบันนี้ได้ที่จริงพวกเฮาก็ส่งคนไปกวดไปกาเบิ่งแต่ละมือแต่ละทุกยามพวกเฮาเป็นห่วงเป็นใยประชาชนอยู่ในสนามไซได้เงินคํากําแก้วหรือก็เลี้ยงดูทุกสิ่งทุกอย่างภาครัฐบ่ได้เมินเสยท่านทูตอยู่สหรัฐอเมริกาเพิ่นก็ออกมาประกาศในที่2ธันวาคมได้ประชาชนนับมือนับดีขึ้นแล้วก็ประเทศชาติก็นับมือนับพุ่งเฮืองเจริญสุดสวยงดงามอันนี้เจ้าขอสนับสนุนตุ้มเสยประชาชนเข้ามุกเข้าใจการเมืองสูงให้พรรคนี้เป็นที่พึ่งได้อันนี้ขอบใจหลายอันนี้ก็แม่นข้าพเจ้าจะเว้าเพิ่มเติมอีกว่าให้พ่อแม่ประชาชนคนหลายกับคนทั้งประเทศนอกเลยว่าที่ว่าบ่เข้าใจนโยบายของพรรคของรัฐพวกดังกล่าวนั้นพวกปฏิการเลยว่าที่บ่เข้าใจบ่ยอมเข้าใจและบ่ยอมฟังนโยบายของพรรคของรัฐพวกเฮาพวกเข้าเฮ็ดอยู่ในสนามไซน่ะแปลว่าแผนการพรรครัฐนี่มีอันที่1และอันที่2ไหนแต่ความสลาดสงสัยของพรรครัฐเท่านี้1เอาคนที่ว่าอยู่ในใต้เข้มน้ำน่ะหนีจากบนเข้มน้ำเข้าไปอยู่ทั้งโคกทั้งโน่นที่ว่าหนีจากภัยอันตรายของเขื่อนเลยแต่อันที่1อันที่1ไหนอันที่1เจ้าพวกเขานี่น่ะเอาเต็นเอาเฮือนเต็นให้อยู่สัวข้าวเพื่อว่าในสมัยก่อนพวกเขาต่อสู้น่ะเขาก็อยู่ในกองต้นไม้อยู่ในป่าในดงกิ้งเกือกเรื่อยๆอันนี้เป็นแผนการนโยบายของภาครัฐเท่านี้ถ้าว่าเต้นขาดแล้วกับพวกพี่น้องประชาชนออกไปนอนอยู่ในกองต้นไม้คือพรรคคือรัฐเฮาพาเฮ็ดในสมัยเฮาต่อสู้กับพวกปฏิการแม่นบ่จะหายโอ้ยมันก็สุดละนโยบายของพรรครัฐท่านผู้ใดบ่เข้าใจไปฟังตาสบามันก็สุดท่านเป็นคนหูหนวกตาบอดพรรครัฐเพิ่นเอาจิตใจซะทุกมื้อทุกคําทุกเว้นพวกเฮาบ่ได้รับได้นอนได้คันถึงลิง
แล้วเบิ่งประชาชนหั่นตาโลดแต่เนื้อตลอดใจให้ความห่มมันห่มมืออย่างสุดขีดและอีกทีนึงขอขอบอกขอบใจสมเสยประชาชนที่ว่าฮักแพงและให้ความสนับสนุนแก่พรรครัฐของพวกเราโดยเฉพาะแม่นที่ส่งท่านว่าพวกพรรครัฐหรือว่าคันถึงก็ได้เสนอขึ้นได้แสนหนึ่งต่อคนพูดที่ว่าได้เห็นหลายเหตุการณ์ข้าเจ้าก็บริติได้เห็นอย่างประชาชนใครครอบควร 10,000 กีบอันนี้เป็นการสนับสนุนน้ำเพิงเหือเสือเพิงปลาระหว่างพรรคและรัฐพรรคนำพาประชาชนเป็นเจ้าอันนี้พวกเขาต้องพากันเข้มแข็งประชาชนให้นับฮักแพงนับถือพรรคและรัฐเพิ่นเป็นผู้นำพาที่สลาดสงสัยมันบ่มียุคใดสมัยดอกใดดอกที่มันแบบได้ประชาธิปไตยแบบทุกๆมือนี่ประชาชนลาวทุกมือนี่ข้าพเจ้าเห็นนี่เห็นประชาธิปไตยเต็มเปี่ยมเอกราชประชาธิปไตยเต็มประชาไม่อันพวกเฮานี่นะอันประเด็นการสุดขีดนี่ถ้ามันอยู่อเมริกานี่เขาสิเอาไปหาครบบนเพียอย่างไรให้เขาฟังเข้าใจประชาชนเขาจมแหละแต่พวกเจ้าผู้ถึงเข้าใจประชาชนนี่เขาทุกข์ยากป่ามองอยู่ในบ่ว่าแต่พวกน้ําท่วมหรือว่าพวกอันเครื่องแตกหรือประชาชนธรรมดานี่เขาเว้านี่เว้าด้านใดพวกเจ้าก็ฮู้ถึงบ่ได้ยินวันนี้มาโทรหาพวกเฮานี้โทรหาสมภักดิ์เสียนนี้โทรหารายการทานข้าวนอกคลายหน้านี้ตาสว่างนี้บอกแน่พวกฮาก้อย53รัฐบาลน่ะมันบ่เฮาว่ามันประชาชนทุกข์ทุกข์เต็มยากมันก็มีแต่ซุ่มเซยซุ่มเซยซุ่มเซยหาอย่างนี้เขาบ่มียังกินเลยนี่ขนาดว่าสิเอาเงินให้เขาเท่าใดก็หาว่าเดือนนึง100,000ต้องคน3เดือนแล้วบ่มีกินเลยนี่มันน้ําบัดนี้ฮู้จักพี่น้องน้ําท่วมเบิดแล้วนี่คนตายนี่เขาบ่กล้าไปใส่เขาว่าไปขุดนั่นขุดนี่ก็พบศพพบคนตายอยู่ในอ้อมแอ้มเขาก็เลยบ่กล้ากินน้ําเขาก็พดตากินมันเป็นอย่างไรผมไปซอยเขาวันนี้เขาก็เว้าอยู่เขาเว้าเว้าหาอยู่แต่พักในรับเพิ่นเมินเสยแสดงว่าพวกท่านหูตึงบ่ได้ยินเสียงประชาชนวันนี้เขามาเฮาด่าคุ้มมือคุ้มเว้นกับบ่ได้เห็นใจประชาชนบอกแต่เจ้าว่าบ่ได้รู้เลยบ่ได้เลยมันก็เสยอยู่มีแต่ให้เฮาย่องว่าสลาดสงสัยประชาชนก็เฮาเว้าบ่ได้แล้วมันโง่ท่านว่าสลาดสงสัยก็ซอยพวกเฮาแน่ว่าซั่นมันเป็นในไหนพวกนี้น่ะอันแม่ป้าเชลี่แม่ป้าประชาธิปไตยอัดมันกระคับมันพวกหูตึงทั้งหลายประชาชนทุกอย่างมันว่าประชาชนสบเซยสบเซยก็เห็นกระทรวงพวกนี้สบเซยสบเซยตายแต่ประชาชนเขาบ่สบเซยเลยเขาทุกข์เลยนี่น่ะเขาไปเบิ่งกับเจ้าน้ำตาตกกับเจ้าได้เกิดมาตลอดของพ่อของแม่เขาก็ดูเงินดูซ่านธรรมดาอันนี้เป็นเขาว่าว่าเว้นนี่ประแดนออกมันแจ้งมอนวันนี้กลางคืนมันน้ำหมอกตัวประเจ้เพราะว่าบ่เคยคิดเลยว่าชีวิตเขาจะเป็นในนั้นวันนี้ลูกเต้าเขาบ่ได้ไปห้ามงเงี้ยเขาบ่ชักที่ไปทางไหนมืดอืดตื้อว่าสันมืดตึ๊บเอาพวกตายขึ้นในไปนี่นะยังหูตึงอยู่ว่าบ่ได้ยินเสียงประชาชนว่าพรรคในหลักเฮานี่มันอยู่เมืองนอกนะไกลโปไกลเขายังโทรมาหาเขามาบอกแน่ลุงจะสุดยังไงเขาถ้าจริงเขาก็บอกอยากว่าในพวกนี้นะมันบอกเท่าไรมันแห้งมึนมันแห้งหนาหยาบหนามึนโอ้มันอันอันยักษ์ในแต่ว่าลูกหลานบอกโอ้บ่ได้ท่านบอกว่ามันแห้งมึนว่าสันนะว่าได้ไรแม่ป้าประชาธิปไตยแม่ป้าเสรีประชาชนก็เคยห้องขอนำพวกท่านนี่บอกกลับแบบนี้พวกนี้เนี่ยมันมืดตึ๊บเลยได้พวกนี้นะมันมึนแหละแม่ป้าเสรีนี่ออกห้อนออกล้นเลยได้เพราะว่าแม่ป้าสิรีได้ล้มนําลูกหลานลาวอยู่ในแถวอันสนามไซนั่นเขารถตายทุกมือทุกมือคนตายนะเพราะว่าพรรครัฐนี่นะบ่ดูแลประชาชนนะไข้เจ็บป่วยก็บ่มียากินน้ําก็กินน้ําดื่มน้ําบ่สะอาดน้ําก็แดงๆคุ้นๆราคาอาหารการกินก็บ่เพียงพอแล้วแม่ป้าเสรีนี่โอ้เป็นห่วงพี่น้องเราอยู่ในสนามไซนี่หลายต่อหลายแต่แม่ป้าเสรีก็อยู่พี่ยมริกาพี่มันก็เลยซอยอย่างบ่ได้แต่ว่าผู้พรรครัฐนี่นะมาขอเงินถอขอทานนี่นะจากต่างชาตินี่นะแล้วประเทศไทยเพิ่นก็ซอยตอนน้ําท่วมน่ะเป็นหยังบ่เอาไปซอยเหลือเขาเป็นหยังจึงว่าเอาไปเงินเขาไปใส่แนวอื่นเฮ็ดจังได๋ว่าให้จังซั่นแม่ป้าประชาธิปไตยว่าจังได๋แม่ป้าเ
แม่นเห็นติก็แม่นแล้วเงินเขาซอยเหลือแม่ป้าประชาธิปไตยว่าก็เขาบ่เอาไปให้ประชาชนซ้ําเขาเอาไปใช้อย่างอื่นนําเฮามาเบิ่งสังเกตเบิ่งแม่พลุงประชาธิปไตยแม่ป้าเสรีท่านเทิงทองนี่นะกลับไปข้างนี้หรือว่าเบิ่งคือก็เพิ่นได้เลือกได้เหรียญได้เหรียญได้จากแม่นครูตัวเพิ่มขึ้นได้นี่เบิ่งด้วยนะเกตเห็นบ่นะแม่ป้าเสรีก็สังเกตด้วยกันสังเกตว่าเต็มอกเสื้อเพิ่นเลยนั่นเองนะมันยังว่ะคือมันบักใหญ่นึงแม่นบ่สงสัยกลับไปจากอเมริกากลับไปเมืองลาวนี่สงสัยได้เลื่อนตําแหน่งหรือว่าได้เหรียญเพราะว่าอย่างเพิ่นคือสิไปรายงานว่าการมาเยี่ยมยามลาวอยู่คนลาวอยู่สหรัฐอเมริกาได้เป็นจังได๋แล้วก็ได้ไปตั๋วไปต้มไปหลอกให้ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้หนุ่มผู้น้อยไปลงธุรกิจไปเฮ็ดธุรกิจอยู่เมืองลาวแม่นบ่ล่ะเพิ่นจึงดีใจแล้วดีใจอีกแล้วก็เพิ่นก็โอ้ยมาเว้าทับถมเฮาแม่ป้าเสรีเมื่อนั้นเฮาหาสิปล่อยให้อยู่กลางทางให้ย่างกลับบ้านแล้วก็ดีล่าเนาะอันนี้แหละเลยเห็นเนาะให้ตำรวจจับไปเลยคนลาวเฮาอยู่นอกประเทศพี่เฮาใจดีแม่ป้าเพราะว่าเฮาคนใจซื้อเฮาเห็นคนลาวคือกันเฮาก็อีต้นซาดว่าซั่นซะเฮาก็ต้องได้เบิ่งแย่งกันอันนี้เฮาล่ะมีความฮักต่อพี่น้องแล้วแต่ว่าพวกนี้เขาปลอกลอกได้แม่ป้าแม่นสองสหายนี่มานี่น่ะมาหาเฮาเห็นเฮานี่น่ะโอ้ยยั่วใส่เฮายั่วใส่เฮายั่วอันนั้นกินยั่วอยู่บ่เด้เอออยากได้หยังก็อันนี้งามเนาะอันนั้นงามเนาะอันนี้ก็แซ่บอันนั้นก็แซ่บบัดกลับเมืองบ้านแล้วปาติโตเพิ่นเอาอันนั้นเพิ่นแกนแท้แหละครับเพิ่นออกมาประเทศอันสหรัฐอเมริกานี่นะกับแคนาดานี่นะเพิ่นมาซอกหาเราอันน่ะเราเพิ่นว่าเราลิงเนาะเพิ่นว่าเราลิงเพื่อว่าอยากได้ตัวยั่วได้เครื่องเขาได้ยิ้วได้กินได้นั่นได้ดีน้ําเขาหั่นนะดีแต่เฮาบ่หลงเสื้อเพิ่นสวนเฮาเมืองเมืองลาวเมื่อให้ธุรกิจจะซะจังซี่ก็ว่าสิได้บอกพลุงวันนั้นจัดสีแล้วอยู่เด็ดขาดบ่ได้เสื้อพวกนี้เพราะว่าพวกเพิ่นยั่วเด้ทั้งสองข้างจื้ออยู่เด้อยั่วกินพิซซ่าเราแล้วก็ตบผู้หลังตบไล่เราเปาะๆๆเพิ่นอยากได้อันนั้นเราก็ไปเมืองลาวเด้อันนี้แหละพวกพรรครัฐนี่นะเขาเจ้าปอกลอกเขาเจ้าตัวยั่วหลอกลวงต้มตุ๋นหมดทุกอย่างเลยครบครอบอาเซินเลยพลุงประชาธิปไตยกับแม่ป้าประชาธิปไตยอย่าสู้ให้เขาได้เว้าด้วยสองสหายนี่เพิ่นว่าเขาอันนั้นอันนั้นอันน่ะมันบ่เป็นตาเอาแล้วพวกนี้น่ะมันหน้ามือเป็นหลังมือมันเว้ามาหาเฮานี่โอ้ยอันใดก็คักให้หยังก็ว่าคักแต่มันกลับเมื่อแล้วยอกคือนั้นมันมูนเสื้อมันนี่ตะกี้น่ะมันตอนมันสิเข้ามาประเทศลาวน่ะเฮายังน้อยนี่มันก็โฆษณาปลาใส่ไปนี่ให้ประชาชนตายใจเมื่อมันกลับมามันก็ปีนแล้วก็จับพวกผู้นำจำมาประทับใจผ่านแล้วก็นั่นนี่ข้าพเจ้ามันมากนี่ข้าพเจ้าก็ไม่ได้ไว้วางใจพวกนี้ได้โอ้มันเอายังให้กินมีแต่เอาให้มันกินมันให้กินเขาบ่เชื่อใจพวกนี้แหละเขาย่านเขาวางแผนผ่านเดี๋ยวนี้เขาเจ้าแห้งแต่กระเจ้าเงานี่เป็นผู้นำระดับที่ระดับหานี่เขาเจ้าแห้งอย่างเมียนเราก็นั่นพี่น้องต้องระมัดระวังพวกนี้ข้าเจ้ามาหน้าไว้ลังรอมาสับเมาะสับอ้อยมายกนอนซุ่มเซยซุ่มเซยในป่ามันแต่ทั้งหลังมันอันตรายได้พวกนี้ยอดก็นั้นพวกเฮาต้องเตรียมตัวและก็ระมัดระวังมันสิโชคมาเรื่อยๆอันมันโชคมา2คนนี่มันเมื่อน่ะมันตัวว่าโอ้พวกนั้นบ่มีหยังเฮือนสิอยู่ก็บ่มีทั้งๆที่มากินเนื้อเน่าเห็นเนื้อใหญ่ๆมันก็ย่องได้พวกนี้ได้พวกมันกินหมูมันก็สิว่าโอ้คนกับปู่มันเว้าไปนี่ได้พวกนี้ได้หมูปิ้นมันก็ว่าโอ้ยจี้กระป๋อมมันว่านี่ไหนมันบ่ยกย่องไปสักตู่ข้าเจ้าย่อพวกนี้ข้าเจ้าย่อเข้ากระทอย่อตัวเองเนาะเออมันบ่ว่าโอ้ยไปได้พวกทุกข์ได้พวกซอยหอมซะแต่ตัวเองเออไปเฮือนมันก็บ่ได้หยังกินแล้วมีแต่จี้กระปู่แท้จริงเฮาปิ้นหมูให้มันกินมันก็บ่ย่อเลยย่อขนาดพวกเฮาลูกหลานบ้านเฮานั่นน่ะเข้าใจระบบพวกผู้นําพวกสารเลพวกนี้น่ะมันบ่มีหยังที่จะเฮ็ดให้คนอื่นได้ดีหรือว่าให้ประชาชนได้ดีดอกนอกจากกบาลหัวพวกซัวเขาน่ะพวกนี้เขาเจ้ามีได้ถ้าท่านเขาสิมีบ่เงินมาเที่ยวนี่แต่ว่ามาเฮาเฮ็ดทุกข์ได้
เฮาซื้อเบิดนะอันไปกันน้ํามันรถก็ให้เฮาจ่ายอันไปเฮ็ดตะติบ่คือไดอันยังนี่อย่างพลาบ่เฮ็ดจริงมันดูจักมันลอกแต่ซื้อโฟนนี่เอ้ยบ่เฮาเฮ็ดแล้วมันกินจักเท่าใดเปี้ยงพุ่นน่ะลูกจังซี่เอามาให้มันก็แดกว่าซั่นแต่จริงพวกนี้น่ะระมัดระวังพี่น้องพวกคนลาเฮาอย่าสุไปไว้ก็หลายแนวอยู่ได้เนาะมื้อนั้นเรากินเนาะโอ้กินเบิดอันแล้วยังมันคือดอกมันบ่เคยว่าซั่นซะมันมาหลอกแล้วยังขอกลับบ้านอีกเด้เพิ่นก็ยังขอเพิ่นกลับบ้านอีกเด้แม่นบ่ความเห็นแก่ตัวพวกนี้นะแม่นแหละเอาใช้ปฏิพวกสหายนี่ความแก่ตัวเพราะเฮาเห็นชัดเจนสันดานกับความชั่วพอลุงพอลุงเปิดสาธิตไปนิดนึงขอแม่ป้าขอเพิ่มอีกน้อยนึงแล้วเวลาเฮาขับรถไปเนาะพาไปหั่นน่ะเขาย่องหนทางว่าโอ้ของนะพี่จังจะมาถนนงามทิวทัศน์เมืองประเทศนี้จะเป็นงามจังซั่นจังซี่โอ้ยถนนหนทางก็ดีบ่มีขุมแบบเมืองลาวตกขุมแล้วมันทุกข์คักๆทุกข์คักๆกันแล้วก็อันนี้เรียบไปเลยนั่งสบายจนบ่ฮู้สึกแล้วว่าขับนั่งตั้งเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงพาไปชมวิวเห็นด้านนี้อยากให้เห็นความเจริญความใจดีของพวกเขาอย่าว่าเพื่อ2ชั่วโมงพาแล้วก็สิเอาไปเอากลับคืนไปบอกหัวหน้าขันถึงเขาว่าโอเคอยู่นี่มันเป็นจังได๋ความสะดวกสบายมันมีอย่างแดกลับไปแล้วปฏิโทหน้ามือเป็นหลังมือเลยอ่ะเรียนก็เต็มเอิกเต็มโตคออยู่หั่นแหละว่าจังได๋เอามาเลยบาดนี่ค่ะที่จริงนโยบายของที่จริงแม่นป้าเพิ่นอยากว่าเพิ่นอยากปล่อยพวกเฮาลงถนนหนทางในนี้มันบ่แม่นดอกพวกเฮามันมีคนรักษาเพราะว่าเฮานี่เป็นคนเป็นคนที่ว่าเขานับหน้าถึงตาคนเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตบ่ได้ตัวได้ตมผู้ใดส่งมาแต่ประเทศนับก็ไปเข้าความซื่อแล้วก็เขาเบิ่งหน้าเบิ่งตาคนต่างชาติเขาก็ไปตาดูตนสงสารเพราะว่าเขาฮู้ว่าคนข้าพเจ้าพรมด้วยสหายเผด็จการเป็นคนที่ว่าเที่ยงธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตฮักเสื้อแพงชาติอันนี้มันเป็นไปบ่ได้บัดนี้ก็เรื่องลุงจันทร์ศรีนี่ก็มันพวกเฮาก็บ่ได้ไปคุมเหงเพิ่นมีแต่ว่าพวกเฮานี่ไปประกาศว่าประเทศเราเป็นประเทศประชาธิปไตยอยากเสื้อในคนไปเบิ่งไปเยี่ยมไปยามถ้าหากว่าเพิ่นมีโอ้อยากไปแก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างอยากไปบรรทายของเพิ่นอยู่ในประเทศลาวพวกเฮาก็มีนโยบายเปิดกว้างให้พี่น้องประชาชนลาวพวกเฮาก็ยังได้เชิญอาจารย์คนพมสารไปพร้อมได้อยากสิเอาในการตาแสงสว่างไปตั้งอยู่ในการทั้งก็ได้ประชาธิปไตยเด้อซั่นน่ะอันนี้พวกเฮาบ่ได้ติได้ฮีแล้วก็มีตัวนึงที่ว่าขี้ใจในตอนขี่รถไปแบบแม่ป้าคนเฮานะขี้ใจจังซั่นข้าพเจ้าเห็นต้นไม้หลายข้าพเจ้ากัดเขี้ยวใส่ปุ๊บปวดอุ้ยคนอยู่เมืองลาวกูขายได้เงินเสร็จหมดแล้วว่าซั่นซะอันนี้ก็แม่นได้ปอกได้เว้าต้นไม้เขาหลายแท้พี่น้องลาวได้เงินหรือเกี่ยวได้เงินมันไปเห็นข้าพเจ้ากับท่านเผด็จการกับจุนสิพิษกันผู้ใดมื้อนั้นไหนไปเถียงกันหัวปูเจ้าสิหัวปูนี่เพราะเจ้าหัวปูนั้นรถขึ้นแบบข้าพเจ้าพวกข้าพเจ้าอยู่เมืองลาวที่จริงอยู่อเมริกาแล้วข้าพเจ้าก็ตื่นขึ้นว่าโอ้อันนี้มันประเทศเฮาได้ทานเครดิตการพวกเฮาก็จังว่าโอ้แม่นแท้ก็จังว่าได้เซาเกือบน้าอายกันไปป้ากับท่านพระสุขันติกินอันนี้ข้าพเจ้าก็ได้เว้าอันนี้มันก็ดีอยู่อันถนนหนทางก็ดีอยู่ก็แต่มันก็เสียเทียบใส่ประเทศลาวเฮาหาก็ได้สร้างสาประเทศมาได้43ปีอเมริกาเพิ่นได้เป็นได้200ปลายปีละนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมวันที่6 1776คุณกรกฎาคมวันที่4 1776คุณสิมาเทียบใส่พวกเฮามันก็บ่ทันเนาะเนี่ยเฮาต้องเว้าความเป็นธรรมกันพวกเฮาต้องขอเวลาอีก 2-300 ปีข้าพเจ้าคือเว้าตัวนี้มาหลายปีละหลังจากนั้นจะมาเอามาเทียบใส่กันก็ได้อันนี้ท่านเผด็จการคิดว่าจังได๋โอ้แน่นอนอันนี้พวกภาครัฐของเฮามีการวางแผนมีกลไกที่ว่าเห็นมองไกลในกลไกของภาคของรัฐตามกงเกียนของปฏิวัติเนี่ยมันก็แบบกิ่งไปตลอดแต่ว่ามีความก้าวหน้าตามภาคตามรัฐที่ว่าแนะนําในการปกครองอีกด้านนึงที่ว่าเรื่องทางการเคลื่อนแตกที่ว่าใช้อุบัติเหตุทางด้านธรรมชาติคนป่าบ่อํานวยอยู่ทั้งประเทศลาวและก็เฮ็ดให้เคลื่อนแตกและประชาชนนี่นะก็มีความทุกข์ยากลําบากเพราะว่าเฮาก็บ่ถูกบ่ทันบางครั้งคราวแต่ว่าเฮาก็มีนโยบายสูงแล้วเงินคําต่างๆที่ได้มาเฮาก็ได้มีการ
ภาคส่วนเฮาก็ได้ซับซ้อนเพราะว่าอันภาคประชาชนปฏิวัติลาวนี่สลากสงสัยคนมูลใส่เฮียดเด้เอาทางอื่นน่ะไปเฮ็ดแนวอื่นก็ได้อันนี้เป็นความสลาดของภาคของรัฐเฮามูลใส่ให้เขาเป็นประโยชน์ตามแนวทางตามภาคตามรัฐวางไว้ถ้าบ่ได้ตัวนี้เฮาก็ไปใส่ตัวหนาเฮาต้องใส่ไปตลอดเพื่อให้การปกครองของเฮามีการคุ้มเกี่ยวตามเดินแบบก้มเกียนน่ะนะทายเพิ่นของอันนี้แม่นภาคเป็นหลักของเฮาที่ว่านะมีความสลาดสงสัยเดี๋ยวยกได้สมัยใดที่ว่าเหมือนผักตัดของเฮาแม้แต่ปฏิการมันก็ยังเฮ็ดบ่ได้เจ้าปฏิการเฮ็ดมาได้20กว่าปี25ปีเฮาสร้างเบิดทุกสิ่งทุกแนวในเวียงจันทน์ก็คือกันเมื่อนั่นน่ะอีกด้านนึงก็อันนั้นน่ะอันน่ะมีหยังประตูไส้ก็แม่นพวกเฮาสร้างขึ้นมาเนาะอันนี้ก็หนทางเด้อนี่เด้อเฮาตึกเตเนื้อหอดใต้แม่นว่าใครว่าประตูไส้ของผักตัดของเฮานี่สร้างสิพวกเฮาสืบทอดเส้นลูกเส้นหลานต่อไปให้มีความเจริญรุ่งเรืองแม่นบ่สหายถึงทองแม่ป้าว่าเมื่อกี้เพิ่นว่าเพิ่นขี้เดียดขี้เดียดผู้ใดขี้เดียดตาสว่างบ่รู้ว่าขี้เดียดผู้ใดขี้เดียดอนาสหายผู้เฮ็ดการสุดขีดเว้านี่แหละเพิ่นว่าพรรครัฐสลัดส่องใสว่าซั่นเด้ส่องใสหลายมีทุกพวกปัญญาอ่อนหั่นนะเพิ่นเอิ้นว่าปอปอล่ะก็มีแต่ว่าปัญญาอ่อนหั่นล่ะแม่ป้าเสรีว่าไดอ๋อครับเพิ่นว่าประตูไส้นั่นแต่เฮาว่าอนุสาวรีย์แหละแม่นความถามพลุงภาษาที่ไหนว่าจะไหนอนุสาวรีย์เขาเนี่ยเป้าให้พวกสองคนนี่ฟังมึงนึกมาคือว่าเอามาเป้ากันมันยิ่งใหญ่แบบนี้ที่มีบุญคุณต่อแผ่นดินเสียชีวิตแล้วเขาเจ้าบรรจุกวดอัฐิหรือว่าบ้านเฮาห้องกระดูกแต่ว่าพวกฮักไว้ฮักต่ำนี่มันบ่เอาได้กระดูกพวกเล่าเฮามันไปเอากระดูกแก้วมาแห่ตายแห่เนื้อแต่พวกเพิ่นแต่กี้น่ะยกตัวอย่างคือว่าซิงตันดีซีนี่เฮาเข้าไปเฮาสิเห็นบนเซเมเทอรี่อันแม่นหยังอภิปราสาท Wellington Cemetery พวกอันเกาหลีใต้บอของเวียดนามบอทุกอย่างเขาเจ้าสิไปเฮ็ดเล่าเฮาตอนนั้นเขากับผู้ใดนักรบที่อันนั้นเขามาไว้แต่ไอ้ล่าเฮานี่มันบ่เอาไว้อันภายใต้กะยามันเอาตะแกวมาไว้เห็นบ่ย่อกระนั้นมันก็เลยว่าพักตู่ไสอันใส่ยังอยู่ในหันน่ะมันสอนมันใส่บ่นักภาษานี่เฮาก็งงเด้อันพวกเพิ่นใส่นี่นะพวกเฮาเว้านี่มันก็อยู่กับพวกเฮาอันภาษาตัวลาวเฮานี่ก็เอาไปกินหลายเฮาก็เลยบ่เข้าใจแต่ว่าถึงยังไงก็ตามนะอันอยากกินลาวก็อย่าฝากไปมื้อหนูมื้อตาได้แล้วมาพบปะเห็นมื้อสิไปไล่แล้วก็บอกพี่พวกน้องบอกของรุ่นบุญยังว่าอย่าสุงโง่สุจาหลายบ้านเข้าไปฮอดเดือนฮอดดาวแล้วโตยังไปงมขี่อยู่ให้พ่อกันลดละป้าป้อยซะอันแนวที่มันตัวซาสารเลี้ยวองค์บ้านกินเมืองเอาไปเอารัดกับประชาชนนั่นให้พ่อกันอ้วยนามาให้มันบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองเพราะว่าเฮาอีตนพ่อแม่ประชาชนที่กับเจ้าอันบางคนเขาเจ้าเน้นเก่งบางคนเขาเจ้ากลับไปยามจะเป็นเจ้าเป็นนายแต่น้อยเท่าไงบ่ได้อุทิศกายสบายตัวแต่พอมาขึ้นมาฮอดม่อ6ม่อ7แล้วบ่มีเงินต่อเงินจ้างเขาบ่มีหยังเขาก็เริ่มหมดกำลังเขาก็เลยขึ้นมาเป็นอย่างประเทศบ้านใดที่ว่าบ่สนับสนุนลูกหลานที่เขาเจ้ามีอนาคตที่จะประเทศลาวนี่ไหนเขาไปอ่านเบิ่งแหละแม้แต่เซดามูเซนที่เล่าเป็นประเด็จการทุกทีเล่าให้การศึกษาที่กับประชาชนแต่ประชาชนคนเล่านี่ตามศึกษาเฮียนกระจ้างเขาเขาการกระจ้างเขาดิบนี่จ้างเขาในได้คนจบปีนึงประมาณแสนคนและเอาคนเขาพันหาและกลายให้มันตกงานตะโกเซ่นน่ะมันนี่มันบ่แม่นตะกี้เขาว่าตกงานนี่ได้งาน 10% 90% ตกเดี๋ยวนี้นี่พันหานี่กับคนแสนนึงนี่มันศูนย์พ่อยไปพ่อยน้อยเดียวที่จะได้เขามาให้การและพวกท่านบริหารในไหนเดี๋ยวนี้นะมันมีปัญญากระล่าออกที่เขาสิเมื่อให้จัดการในนับประเทศชาติผมไม่สิสลาสองสายยุคใดสมัยใดบุเป็นแม่นแล้วเทพตอนสหใส่เกิร์แปะอันเดียวนี้ใส่เกิร์บูดเนาะเขาเห็นมานั่งเก้าอี้คำตะกี้หมอจุมารีเขามาไม่อุ้มลูกนาอุ้มหลัง
บูมันบูมีเกือบจักคนบัดนี้มันก็เลยโอ้ยมันได้เกือบแล้วมันก็เลยลืมตัวแล้วก็ลืมปลาส้นเดี๋ยวนี้ปลาส้นเขากระทุกขึ้นกันครับหมอจุมนี่อาตอนมันอยู่ป้าเขามาใหม่แหละปลาส้นอยู่ตัวระบดทุกคนดูแห้งนี่เขาจมมาจนห้อนหูกับบูมียุคใดสมัยใดที่เฮ็ดกับปลาส้นเก็บแสบแล้วก็ทุกข์ยากปานนี้และทุกข์ยากปานนี้เนี่ยเขาทุกข์ยากเขามีการท่องพอเขาบอกทุกข์ยากก็บอกว่าได้ทุกข์ยากก็ว่าให้สลับต้องใส่ทุกข์ที่ตายจะให้มันนุ่นทุกข์จะตายมันนุ่นบ้าจะบอกปานเฮานี่เอาคำว่าทุกข์อันนี้มันทุกข์แล้วมันไปย้อนตั้งอย่างกับเขามาแต่กี้เขาผมมาบักใจสอนเนาะผมมักสุภาพบุรุษมันมาห้องเขามาประชุมแล้วก็ตบบอกมันลุ้มตึงๆแล้วก็แค่สอนมันยืนสุภาพนวลมันยืนโอ้ยไอ้นี่กูยอมมันตายมืดอยู่แต่หอดบุกจะได้ยกมือเพราะว่าการบวยกมันก็ว่าเข้าคัดข้ามเดี๋ยวนี่เป็นอยู่นะเนี่ยพวกตายเป็นอะไรพวกเปลี่ยนทิศทางคนนี้นะประชาชนนี่มันเดือดร้อนเขาว่าอาจารย์เอ้ยผมมักนั่งหนามันบักใดมากกับนี่แต่ติดแต่สั่งมันก็เคยให้พวกเขาแต่เวลามันมาเลยกับมันเหมือนมันยืนแต่หัวใจอันน้ำตามันปุ๊บข้างในบอกว่าโอ้ยจะแม่มันขึ้นแต่กี้กูก็ขึ้นกันเนี่ยลูกเอ้ยมันสลานเลยอันมันว่าสุภาพนวงมันยืนกูก็ยกมือกูจะบยกขึ้นท่านบยกก็ว่าสมมติมูยกเบิดในห้องยืนเซยนี่โอ้ยมันเอากัดข้ามเอาไปสำรวจอีกสำนำห้องบรรลุปฏิการห้องย่านเดี๋ยวนี้ก็ยังบ่เปลี่ยนแปลงนิสัยไปนี่เมื่อใดจะมีประชาธิปไตยเมื่อใดจะให้ประชาชนคนลาห้อนหันใจได้ด้วยหูดังเขาเองเขาจะเฮ็ดอย่างก็เฮ็ดเขาจะว่าอย่างก็ว่าดนป้าใดอะไรแบบนี้เป็นนี่มันสี่สามปีแล้วโครงการได้คือขัดได้เลยนะอันนี้ประชาธิปไตยของพรรคของรัฐพวกเขาเนี่ยจะว่าให้ฟังนอกให้พวกเป็นพี่น้องประชาชนจนหลายกับพวกปฏิการยังบ่เข้าใจอยู่คือทางอันค้อนพมสารเนี่ยยังบ่เข้าใจอยู่ในการนี้ก็เป็นภาคส่วนหนึ่งรายการของอันตะสว่างนี่นะอันนี้พรรครัฐของเรามีประชาธิปไตยเต็มห้อยเลยบ่มียกใดสมัยใดก็สนเว้าได้แต่อยู่ในขอบเขตของพรรคของรัฐถ้าไปว่าบิดเบือนเรื่องการเมืองก็เสียดสีพรรครัฐเนี่ยเพิ่นบ่ให้เว้าถ้าคนบ่ดีไปเว้าทับถมนโยบายของพรรคของรัฐเฮาเนี่ยเพิ่นก็หามบ่ให้เว้าอันนี้บ่แม่นว่าการบิดเบือนมันเป็นการกีดขวางในเสรีของประชาธิปไตยของประชาชนอันนี้แม่นนโยบายของพรรคของรัฐที่เฮาได้วางไว้แต่การเวียกงานต่างๆที่ว่าการแก้ไขปัญหาของพัฒนาศาสตร์นะพวกเขามีนโยบายสูงการเรียนการศึกษาก็คือการมันต้องมีการแข่งขันกันอันนี้เรื่องการพัฒนาศาสตร์ของเขาก็มีความก้าวหน้าคือตัวอย่างพ่อหน้าจูมารีเขาเนี่ยแหละผู้นำของจีวาสลัดซองใสแต่พ้นเข้ามาถามว่าแขกแมนยูพ้นเข้ามาในสมัยการกิ้งเกือกเรื่อยๆครอบครัวพ้นกับบ่อุดมสมบูรณ์แต่ก็ว่าแขกในปัจจุบันนี้พ้นก็ใส่เกือบค่ำเกือบยังอันนี้เป็นความเจริญของความก้าวหน้าของพรรคของรัฐพวกเขาที่ว่าได้นำพามาได้มีความอุดมสมบูรณ์ที่ว่านำพาตามพรรคตามรัฐนี่มีการมีความก้าวหน้าเพื่อนสร้างบ้านซองกับผู้ใดก็อยู่ดีกินสุขพวกที่จมที่ว่าน่ะพวกขี้ข้าอันนี้ข้าพเจ้าแม่นบ่สหายถึงทองอันนี้ข้าพเจ้าอยากอธิบายให้ท่านโคนพมสารอีกหน่อยนึงอยากตื่มท่านเผด็จการเว้าทั้งอันว่าการเรียนการศึกษาทุกๆคนอยู่ในประเทศลาวนะมันเป็นประชาธิปไตยมันเป็นสิทธิภาพของเขาเจ้าเองมีลูกหลานของพวกเขาได้เต้นตูนอยู่นี่ไปออกจากประเทศลาวแล้วไปประเทศไทยมันเป็นเดี๋ยวนี้หลังจากเขาเจ้าเรียนจบแล้วพวกเขามีเวียกมีการให้พวกเขาเจ้าแต่ว่าพวกเพิ่นท่านตัดสินใจไปด้วยตนเองพวกเขาหรือว่าพวกอาจารย์นักเรียนโรงเรียนทั้งหลายบ่ได้บอกเพิ่นไปเด้ประชาชนก็บ่ได้บอกเพิ่นไปพรรครัฐก็บ่ได้บอกเพิ่นไปเพิ่นไปเองเอาตัวอย่างเบิ่งผู้มีการโดนน่ะลูกธงสิงห์เขาเจ้าก็มีการหมดทุกคนลูกธงรุ่นเขาเจ้าก็มีการหมดทุกคนสมสวัสดิ์สมเคยเพิ่นก็มีการหมดทุกคนลูกผู้นำหมดทุกคนอยู่ในรัฐบาลน่ะมีการหมดเป็นอย่างพวกท่านจังหวัดเป็นเลือกประเทศไทยอันนี้ข้าพเจ้ารับรู้บ่ได้แม่นแล้วแม่นแล้วเพราะว่าประเทศเฮานี่มันประเทศพวกลูกพรรคลูกรัฐนั้นมีล่ามีการเบิดนอกจากประชาชนน่ะมันโมมีเข้าใจบ่อันพรรคและรัฐนั้นลูกพรรคและรัฐน่ะมันมีบ่ทุกคนนั่นแหละพวกมีเสียงยกเว้นแต่ประชาชนผู้ลุงยากมันบ่มีเข้าใจนะ
แม่นความพลุงประชาธิปไตยเด้อตามมานาอันแม่ป้าเสรีได้ลบนำพี่น้องอยู่เมืองลาวนี่นะถ้าว่าประชาชนธรรมดาสามัญนี่นะบ่มีการศึกษาสูงหรือว่าบ่มีเส้นมีสายนี่นะแล้วมันคุดหัวมันกินแม่นหยังก็ได้อันนั้นน่ะเก็บอันใบอันใบไม้กินเพราะว่าอยู่เมืองลาวหั่นน่ะคนทุกคนยากละกุ้มตัวเองคนหั่งคนมีและสุดท้ายโกงกินคนมีเส้นมีสายแห้งสุดท้ายโกงซาดกินขายซาดพ่อมไม่ยังขายซาดกับแปลนาเด้กับอันน่ะพักรัฐกับทำท่าว่าอาสัมปทานที่ดินวันซันเดย์สัมปทานที่ดินไม่ยังไปยึดเอาดินประชาชนแล้วก็ไปขายให้ต่างชาติกับเป็นไพ่ต่างชาติแจ็คกับแก้วกับพวกนายทุนต่างชาติอันนั้นแหละแม่นพักรัฐกันซ่อโกงประชาชนน่ะแล้วไปยังไปบันทึกเจ้าของที่ดินบัดนี้ซีซีฟ้าว่าเพราะว่าสายถึงทองสิญาติว่าได้นี่อันนั้นอันน่ะเห็นพระเตรียมอยู่เมื่อกี้นี่อันน่ะบัดนี้ประชาชนหั่นใบตาดินกระทำท่าว่าโอ๊ยบ่ได้แคบคําบ่ได้แคบเงินเออมันบ่แม่นมันบ่ถูกต้องต่อมา 5,000 ดอลลาร์เออเพื่อสิได้เฮ็ดใบแคบทองแคบคําแล้วจังสิแม่นอันนั้นน่ะใบตาดินอันแท้จริงว่าซั่นนี่แล้วบัดนี้ประชาชนธรรมดาหั่นนะอันคือซอไฮซานาน่ะสิเปาเงินมาแต่แส 5,000 ดอลลาร์คิดบังด้วนนี่นะอันนี้แหละเห็นว่ามีอำนาจอยู่ในกำมือสุดทางโกงกินสุดทางโกงผู้บ่มีทางสู้อันนี้แม่นนโยบายคูดฮีดคมเหงประชาชนของพรรครัฐพรรครัฐผู้กำอำนาจน่ะสุดทางขายทรัพย์สมบัติของชาติก็คืออย่างบ่อแห่บ่อคําบังแม่ผู้เบี้ยนะเมื่อก่อนแม่ป้าเสรีนี่เว้าแล้วก็สิเว้าอีกเว้าแล้วก็สิเว้าอีกตลอดตอนสมัยเฮาอยู่ประเทศลาวอันนั้นแม่นผู้ที่สูงสุดอยู่ในประเทศลาวก็คือผู้เบี้ยอันนั้นเป็นประวัติศาสตร์ลาวแต่ว่าสมัยนี้พรรครัฐทําลายขายชาติจนเป็นเฮลลึกก็คือแม่นผู้เบี้ยมันบ่แม่นผู้แล้วบัดนี้เฮลลึกเบี้ยแม่นบ่เฮลเบี้ยบัดนี้อันนั้นแม่นพวกพรรครัฐเฮ็ดและบ้านนี้ป่าไม้ธรรมชาติ1975บ่แม่น1973สถิติได้บ่งบอกออกมาว่าป่าไม้ธรรมชาติตอนนั้น 75% แล้วปี2016สถิติออกมาว่าป่าไม้อยู่ในแผ่นดินลาวยังเหลือแต่ 24% อันนั้นแม่นความจริงของโลกเด้อบ่แม่นของลาวเฮ็ดเองของสปป.ลาวเฮ็ดเองว่าป่าไม้หั่นโอ้ยยังเหลือ 70% บ่เพิ่นว่าแล้วบัดนี้อันนั้นน่ะแล้วยังบ่แล้วสหายอันน่ะสอนใส่ 4,000 ดอนสหายหน้าโง่นั่นก็ได้ไปสัมภาษณ์นำบันนานาอันสุติชัยยุ่นว่าสัมปทานเขื่อนเฮาสิสร้างเขื่อนสร้างเขื่อนสีเขียวเฮามีน้ำธรรมชาติหลายโอ้ยอันสร้างเขื่อนสีเขียวมีตะโคดพ่อแก้วหั่นแล้วมีนโยบายเขากืนกินชาติลาวยังบ่ฮู้เมื่อแม่ป้าเสรีเว้ามาแล้วก็ขึ้นโลดโอ้ยอ่ะแม่ป้าแม่ป้าประชาธิปไตยหรือว่าผู้ลุงประชาธิปไตยเอาต่อเพราะว่าอย่าสุให้ถึงทองกับเผด็จการสุดขีดได้เว้าเพราะสองสหายนี้มีแต่คิดตัวอาเซอร์เลยขอบใจขอบใจเลยล่ะเชิญเว้าก่อนแล้วขอบใจเลยล่ะแม่เล่าสองสหายนี้มากับตัวเป็นที่พิสูจน์ให้พวกเฮาหลังจากเขาพักกับเจ้าเฮ็ดไปเที่ยวไปนั่นไปนี่เนี่ยนำนั่นน่ะนำนี่เขาฮู้จักหลังจากส่งข้าเจ้าแล้วพวกเฮาก็ยังเว้ากันนะกลับไปนี่เขาสิหน้ามือเป็นหลังมือแม่บ่ประสาทแม่ป้าเสรีเฮาว่าเขาสิออกมาเขาสิตัวบ่เขาสิเว้าให้พวกเฮาบ่ว่าพวกเขาทางอเมริกานี่บ่ดีจังซั่นจังซี่สู่เมืองลาวแม่บ่พวกเฮาเว้ากันคุยกันก็แม่นความมีลีเนาะว่าพวกนี้เขาสิฮักหลังว่าซั่นจ้ะแม่นคือท้ายมาเขากับประนามว่าอเมริกาไว้แทงหลังเฮาตลอดเวลา
เสื้อแดงบ่ได้แม่นเฮาก็เฮาก็ฮู้อยู่แล้วแต่เฮาก็เฮ็ดไปก็ถือว่าคนลาวโอเคบ่เป็นหยังดอกให้ฮู้จักความเจริญก้าวหน้าซะสลัดบ่สลัดมื้อนี้ก็คือสิสลัดมื้อหน้าอยู่ดอกไปพวกเฮาก็เว้ากันจังซั่นเนาะคั่นอยากงูก็ปล่อยให้เขางูไปซะคั่นอยากสลัดก็มีโอกาสสิได้สลัดมาแล้วคั่นบ่สลัดแล้วก็ซอยเหลือบ่ได้ไปพวกนี้นี่เป็นจังซั่นมาก็ได้มามื้อนั้นก็ยังแต่งตัวโก้หรูหราทันสมัยด้วยแม่นบ่แบบใส่สูทใส่แม่นบ่แบบเป็นประชาธิปไตยเบิ่งแม่2สหายนี่นะเบิ่งสหายพนักงานสุดขีดนี่เฮาบ่ฮู้ว่าเพิ่นได้เลื่อนซั่นสําไดเพิ่นกลับเมืองแล้วบาดสหายถึงทองนี่เพิ่นอวดเด้เพิ่นเอาอันเพิ่นเอาเหรียญเพิ่นใหม่เพิ่นมาใส่ปึ๊บปั๊บเต็มหน้าเอิกสาขุนบักใหญ่บักใหญ่โลดประเจอโลดโอ้ยจังว่าจังแม่นเพิ่นเป็นคนภูมิใจบ่ฮู้ว่าเพิ่นน่ะเด็กถามข้าวเด้เสื้ออันสร้างสมวนตอนนุ่งคันยังรักษาไว้อยู่บ่โอ้ยแม่นแล้วพอลุงภาษาที่ปะไดว่าถึงแล้วแล้วเสื้อกับหมวกได้เอาเมื้อบ่เหลือไปแกงกินทั้งไหนแล้วนี่ฮะสองทานพวกทานเอามาใส่กันเนี่ยเพราะว่าเสื้อสัตว์ประหลาดนะพ่อก็บ่ได้เอาเมื้อนําแล้วเนาะกับปลาอยู่อเมริกานี่แล้วแต่ว่าอันนั้นมันเป็นสัตว์ประหลาดเอาไปบ่ได้เข้าไปในผิดนโยบายของพรรคของรัฐพวกเฮาแต่ประเด็นนโยบายของพรรครัฐพวกเฮาเนี่ยมีความก้าวหน้ามีความมาตรฐานอันน่ะที่ว่าในโครงการพัฒนาชาติอันนี้ก็พวกเขาก็ได้มีการคุกคามมาหลายปีหลายป่าที่ว่าแต่เฮากับบริการยุติธรรมทั้งด้านแก้ไขทั้งด้านประชาชนก็มีการคืบหน้าขยายตัวอย่างบ่หยุดบ่ยั้งอันนี้มันก็ขอสมเชยในทิศทางของฝากของรัฐพวกเขาที่ว่านําช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้มีอยู่มีกินให้มีความก้าวหน้าคนทางเนื้อตลอดใต้เขาก็มีให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเบิดแต่ว่าในการก้าวหน้าการขยายทางด้านเศรษฐกิจทางด้านสังคมพวกเขาก็เฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนน่ะมีความก้าวหน้ามีเสรีสิทธิ์เสรีภาพแต่กระด้านนึงแล้วมีประชาธิปไตยอันแท้จริงคือว่าประเทศลาวนี่มากยังความแต่ไม่เฮานี่พัฒนาขึ้นมากก็คือว่า1คนลาวเฮาก็มีการมวลซืนตีกองกินเหลามีความอุดมสมบูรณ์มีความมวลความซื่นอันนี้มันเป็นที่ว่าอันความก้าวหน้าของพรรคของรัฐพวกเขาให้ประชาชนนี่มีคุณภาพในการมวลซื่นแต่ก็ทุกๆมวลชนอยู่ในประเทศนั้นก็ได้รับบากรับผลอันนี้ก็พรรครัฐพวกเขาก็เฮ็ดได้ดีได้เถิงทองตามแนวคิดทิศทางที่พรรครัฐวางไว้แม่นบ่ซายเถิงทองเจ้าขอบใจหลายท่านผลิตการอยากมาอธิบายให้ประสุนมีภาพครับแล้วอธิบายอยู่วะเพิ่นถามว่าผู้เปียเป็นจังพาไปขุดนั้นเดี๋ยวนี้นะอันนั้นอธิบายให้ฟังแน่จะได้ยินคือกันเด้อเจ้าใจเย็นๆอันนั้นเป็นนโยบายของพรรครัฐหรือว่าคันถึงพวกเฮาที่ว่าเพิ่นจะเอาคิดมูลใส่ขี้ดินมาเป็นทุนอันนี้เพิ่นก็ให้ให้ประเทศอื่นตามประเทศโดยเฉพาะเป็นไอ้น้องเวียดนามกับไอ้น้องจีนนี่เข้ามาสัมปทานแต่ละบอนประชาชนอาจจะคิดว่าเหลือแม่ป้านี่ล่ะอาจจะถามว่าห่วยคันว่าซั่นเป็นหยังคือบ่ฮู้เฮือนเจริญจักเถืออันนี้ก็เป็นคําถามที่ดีแต่มันเป็นแนวนี้พวกข้าพเจ้าหรือว่าพรรครัฐนี่อยากขอเวลาอีกจัก2-300ปีแล้วจังมาถามเด้อแม่ป้าเด้ออีกตัวนึงตัวนี้ก็สําคัญอีกตัวนึงอีกขอหลายๆคนประสุมหลายๆคนแม่ป้านี่หลายๆอย่าอื่นว่าแก้วนะคันว่าแก้วนั้นมันคือว่าเป็นคนที่บ่ดีเป็นคนที่ขี้รักขี้โลภเป็นคนอยากได้ของเพิ่นมาเป็นของตัวเป็นคนรักเจ้าเอาของญาติดินญาติดอนของผู้อื่นแล้วก็คุ้มเห็งคุณชาติอื่นอันว่าแก้วนะอันนี้ล่ะไอ้น้องเวียดนามนี่เพิ่นบ่เป็นจังซั่นอยู่ซุอื่นเพิ่นว่าแก้วเด้อแม่ป้าเด้อคันว่าแก้วคือคุณขวางลูกนี่นะว่าซั่นซะขอบใจหลายเจ้าอันนี้อีกด้านนึงที่ว่าพรรครัฐพวกเฮาที่ว่ามีความก้าวหน้าในยุคสมัยที่ว่าพัฒนาชาติก็คือว่า1พรรครัฐของเฮามีนโยบายสูงที่ว่าเฮาทุนดินมาเป็นต้นทุนอันนี้บ่มียุคใดสมัยใดเฮ็ดได้คือพวกเฮาพวกปฏิการเพิ่นก็ยังเฮ็ดบ่ได้อันนี้ข้าพเจ้านี่ส้มเซยแนวทางของพรรคของรัฐที่บ่งบอกได้ว่าคือว่าเขื่อนนี่นะเอาเฮาก็ดินสร้างน้ำเอาขี้ดินไปตั้งน้ำสร้างน้ำมาเป็นพลังให้เป็นกระแสไฟฟ้า
อันนี้เป็นการดีของพรรคของรัฐที่ได้ว่างไว้และพวกเขาก็ปฏิบัติเดี๋ยวนี้ฮะก็ได้ครึ่งนึงแต่ยังพวกเขาจะดําเนินไปให้มันได้อีก100เครือนเพื่อเขาได้100เครือนแล้วนะเฮาประชาชนเฮาเนี่ยจะอยู่ดีกินสุขจะนั่งกินนอนกินอันนี้เป็นจุดเป้าหมายของพรรคของรัฐพวกเขาในปัจจุบันนี่ประชาชนนี่ยังบ่เข้าใจว่าเฮียของยังห้องยังหายว่าโอ้ค่าละไฟฟ้ายังแพงแพงอยู่เด้ออันน่ะไฟฟ้ายังเป็นแน่นั่นแน่นี่เป็นยังมาทางเคลื่อนย้ายเนี่ยไฟฟ้าก็ยังแพงอยู่ในปัจจุบันนี่กำลังบุกเบิกพรรคแบบมีความใส่ต้นทุนนี่หลายเพื่อให้ในทุนต่างๆนี่ในปัจจุบันนี่กำลังพัฒนาเพราะว่าในนี้ฮะก็ได้48 49เครื่องแต่ว่าในงบที่ว่าในอากาศน่ะจุดเป้าหมายเฮาน่ะอยากให้มันได้100เครื่องในเมื่อดังนั้นแล้วอนาคตเนี่ยพรรคประชาชนปฏิวัติแล้วน่ะต้องการอีกว่าคือทำเทิงท้องว่าวเนี่ยเขากำลังพัฒนาอีกจะ100ปีหรือ200ปีอันนี้เขาจะเห็นพ่วงก้าวหน้าพ่วงคืบหน้าในการสั่งสาพัฒนาศาสตร์เนี่ยนะมันต้องใส่เวลมเวลาอันนี้เนี่ยพวกเขาเนี่ยมีความบากบันขยันมันเพียรสั่งสาพัฒนาศาสตร์ให้เจริญหูเพื่อนอันนี้เป็นนโยบายของพรรคของรัฐพวกเขาที่สลาดต้องใช้ที่เฮ็ดด้วยความผู้อิดบ่เมื่อยอันนี้พวกเซยสุกเซยปาซุนสุดใหญ่เข้าใจได้เข้าใจพวกนี้ไอ้ที่ว่าพวกเขานี่คือเรื่องเงินดำเงินเดือนกับต่างๆนี่บางครั้งจะมีการบกพร่องมันบ่ทาถึงทองเอาแก้ว่าเขายังบ่ได้ลืมพ่อแม่พี่น้องปาซุนไหนอันนี้อันนี้พรรครัฐของเฮานี่เอาจริงใจเอาจริงเอาจังเฮ็ดถึงเฮ็ดทองแท้ๆอันนี้ให้พ่อแม่พี่น้องปาซุนเนี่ยทั้งประเทศนอกคือกันยุติการโจมตีพรรคแบบพวกเขากำลังสั่งสาพัฒนาถ้าขออีกจักสองร้อยปีประเทศลาวเราจะเจริญป้าที่โทรไปป้าสิรีบ่ได้ว่าสิหวังอยู่ฮอด200ปีเด้อแม่ป้าสิรีนี่แม่ป้าสิรีอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ในประเทศลาวปีนี้ปีต่อไปนี่ปีหน้านี่เพราะว่าประเทศลาวนั่นน่ะมันวิกฤตแล้วสปป.ลาวภาครัฐดีซีจังได๋ต่อไปเงินคำของประชาชนนะที่ข้าเจ้าซอยเหลืออยู่ในอันอัตปือค่ะนะประเทศไทยก็ซอยสหรัฐก็ซอยหลายๆประเทศนั่นๆประเทศนะและก็สหประชาชาติก็ซอยแต่ว่ายังเอาเงินที่ว่าการซอยเหลือนี่นะไปใส่แนวอื่นนี่นะแล้วประชาชนลาวผู้อยู่สนามไซและตกทุกข์ได้ยากเป็นยังภาครัฐบ่เห็นจุดนี้ทั้งๆที่ว่าประชาชนลาวหั่นน่ะบ่ได้เฮ็ดอย่างผิดจักหน่อยมีแต่ภาครัฐนั่นแหละเฮ็ดผิดสร้างเขื่อนให้มันแตกใส่ประชาชนนั่นน่ะประชาชนมีอันน่ะความอุดมสมบูรณ์เขาเจ้าหาการหางานเขาเจ้ามีดินมีดอนเฮ็ดให้เฮ็ดนากินเองเขาบ่เคยมีความเดือดร้อนบัดนี้ในเมื่อเขื่อนภาครัฐนี่มาแตกใส่เขาแล้วเขาก็เกิดกลายเป็นอพยพอยู่ในแผ่นดินตัวเองแล้วเดี๋ยวนี้อยู่พาเต้นนอนกับดินเฮ็ดได้ว่ากินข้าวหมอดอีกกินน้ำบ่สะอาดอีกพรรครัฐยังบ่อีตนสงสารยังไปอนันต์บอกเขาให้อดทนสิไปอดทนได้จังใดพี่น้องลาวน่ะทุกยากแท้ๆน่ะเป็นอย่างว่าไปบอกเขาอดทนแล้วพรรครัฐคือบ่ไปนอนน้ําเขาแดถ้าว่าพรรครัฐไปนอนอยู่น้ําการหั่นเออสิว่าอดทนอยู่น้ําการกินน้ําการอยู่หั่นลองมึงดูเอาพรรครัฐไปเฮ็ดมึงดูเอาครอบครัวไปพร้อมอย่าสุลืมได้ลูกของพรรครัฐนั่นน่ะกินตะของดีๆเงินกำคำกับสุทางพ่อแม่กองประชาชนมาให้ใช้รถงามๆกับสุทางพ่อแม่อยู่ในภาครัฐท่านกองของประชาชนกองของศาสตร์มาให้ลูกหลานเขาใช้เขาอำนวยความสะดวกให้แต่ลูกหลานของภาครัฐแต่ว่าลูกประชาชนตาดำๆนี่นะเข้าสิกินกับบ่มีแม่นภาครัฐเฮ็ดจังได๋จังซั่นบ่เบิ่งแยงประชาชนแล้วภาครัฐสิอยู่ไปเฮ็ดหยังสมื่อนี่น่ะพรรครัฐเฮ็ดนาใส่หลังประชาชนยังบ่แล้วเอาเงินคำคาบน้ำตาของประชาชนหั่นน่ะไปกินแล้วเขาก็ซาบแซงอีกว่าขอให้พรรครัฐจิบหายวายวอดไวๆนี่ไผกระดบคนหมดโลกนี่ซาบแซงให้พรรครัฐประชาชนอันน่ะพรรครัฐของอันน่ะสปป.ลาวนี่น่ะคอมมิวนิสต์นี่น่ะให้ตายจากแผ่นดินลาวสองสหายนี่บ่ย่านบาปเนาะบ่เกรงกลัวบ่ละอายคนทั้งโลกอีก
อันนี้มันความสั่วของพรรครัฐได้แม่ป้าเสรีว่านะแม่ป้าว่าส่วนนั้นแหละอ่ะยุติสกอนแม่ป้าเสรีขึ้นแหงแล้วอันนี้ข้าพเจ้าจะก็แก้เรื่องอันแก้ไขเรื่องปัญหาของพรรคของรัฐพวกเฮาถามว่าเนาะถามว่าคนในประเทศลาวมีการติเตียนพรรครัฐบ่มักนโยบายของของพรรคของรัฐพวกเฮาในหน้าที่ว่าสิสลากซองไซที่นำพาพ่อแม่ประชาชนและบัดนี้เป็นหยังประชาชนคือบ่มีการลุกขึ้นประท้วงและบ่มีผู้ใดมาเว้าให้พรรครัฐอันนี้มันการโจมตีสหายภาคีพรรครัฐพวกเฮาตีราคาไปในนั้นพรรครัฐที่เฮาเฮ็ดขึ้นมาในการซับซ้อนผลหมุนฝุ่นเงินฝุ่นที่ดินเป็นเงินฝนน่ะเป็นไฟกระแสไฟและบ่มียกได้สมัยใดเฮ็ดคือพวกเฮาคือพรรคหลักพวกเขาอันนี้ข้าพเจ้าว่าได้ว่าสิ่งที่ว่าเพิ่นธรรมชาติเฮ็ดให้เคลื่อนแตกเพิ่นบ่สหายเชิงทองเจ้าเจ้าเลเบอร์ตี้พรรคตีหลาดอันนี้มันบ่ถึกพรรคหลักพวกเขาเนี่ยจะยืนยันได้ว่ากิ้งเกือกเรื่อยๆกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้มุ่นใส่ในการว่าเมื่อว่าเขาตกทุกข์เลยยากเขาต้องได้มุ่นใส่กิ้งเกือกเรื่อยๆอยู่น้ำดินกินน้ำหยาก็แบบเขาต่อสู้ในปฏิวัติใน30ปีผ่านมาอันนี้เงื่อนที่มุ่นใส่ต่างๆคือว่าเขาจะออกมาให้เขาจะอีดูตนสงสารในการช่วยเหลือในการเคลื่อนแตกนะภาครัฐของเขามีความสลาดสองไซส์ที่สุดเป็นบทสหายเถิงทองนำเอาเงื่อนเนี่ยมุ่นใส่หมุนเปลี่ยนเวียนไปเวียนมาเหมือนกลมเกลียนกลมหลอกของการปฏิวัติไปใส่ทั้งอื่นเพื่อยังเพื่อให้การดำเนินของการของภาคของรัฐเราให้มีขยายเติบโตอันนี้แมนพวกเขาเหตุในลักษณะนั้นแต่ว่าประชาชนเนี่ยยังบ่เข้าใจของพรรคของรัฐแนวทางที่ว่าอันที่ถูกต้องสลัดสงสัยอันนี้มันแม่นพวกเขาเห็นในลักษณะนั้นที่ว่าประชาชนนี่เขาว่าจมทุกจมยากว่าโอ้พรรครัฐแน่นั่นบ่ดีแน่นี่บ่ดีอ่ะผู้ใดมาช่วยเหลือพวกเจ้าแม่นบ่จะหายเชิงทองแม่นฝ่ายที่ช่วยเหลือประชาชนแม่นพรรคแม่นรัฐจริงเกือกเรื่อยๆครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนจนมาถึงทุกวันนี้อันนี้แหละว่าความดีความงามของพรรคของรัฐของเฮานี่อยู่ภายใต้การนำพาของปากของรัฐพวกเขาจะมีความเจริญรุ่งเรืองขออีกจักสองสามร้อยปีพวกเขาจะมีความก้าวหน้าเหมือนโลกที่เจริญอันนี้แมนจุดเป้าหมายของปากของรัฐแต่พวกเขาจะสร้างเครื่องให้มันก้าวลอยเขาจะมีความเจริญชีวิไลแมนบอสไฮทั้งสองเจ้าขอบมุกขอบใจดลานท่านเผด็จการสุดขีดอันนี้เป็นการนโยบายของพรรครัฐท่านก็ได้อธิบายให้ประชาชนฟังอย่างสุดอกสุดใจเรื่องเคลื่อนแตกเคลื่อนคิดนี่ป้าสุนิถามมาทุกทิศเป็นยังบ่เข้าใจว่าธรรมชาติธรรมชาติก็จังว่าธรรมชาติฝนตกนะประเทศเรามันโลกเดือดร้อนประเทศเรามันร้อนเดี๋ยวสนัดเชียจังได๋ฝนก็ตกมาใส่บัดนี้เคลื่อนน้ําไหลออกมาก็ว่าเคลื่อนแตกเคลื่อนหยังเฮาก็ตําว่าถามหาเรื่องเงินการช่วยเหลือคือกันเป็นยังจังบ่ถามเด้ก็คือพวกประชาชนเขาเข้าวัดเข้าวาน่ะเงินไปทานนั่นน่ะไปถามครูบาว่าอันเงินซื้อจังได๋เงินเอาไปใส่เป็นอย่างขึ้นกับพรรคและรัฐเด้สมเชยสมเชยประเทศอื่นประเทศนอกพี่น้องเสื้อชาติลาวอยู่ต่างประเทศมาซอยนะเพิ่นก็มาซอยซอยน่ะเพิ่นจะมาถามเอาไปใส่นั่นนี่นะก็คือเงินทานก็เป็นสันว่าที่มาถามกันอย่างเนาะมันตกตีนใส่มือใส่ตีนของพรรคและรัฐแล้วก็สุดแล้วตั้งแต่เพิ่นสิเฮ็ดสุดแล้วแต่เพิ่นสิแบ่งเปป้าประชาชนแม่ป้าประชาธิปไตยออกจากอเมริกันน่ะส่วนหลายมักจะเอาคําบิดเบือนหรือว่ายั่วรัฐบาลยั่วประชาชนให้มันผิดกันมันบ่แม่นเท่านั้นใดประชาชนถ้าว่าเขาเจ้าบ่ถูกมุกถูกใจน่ะเขาจะลงเดินแบบท่านเผด็จการเรามาแล้วถ้าหากว่าประชาชนลงเดินพากันฮ้องโฮขึ้นบอกว่าพรรครัฐนี่บ่ดีให้เปลี่ยนให้สร้างสาประเทศชาติให้ฮักบ้านฮักเมืองพวกเฮาก็สิเปลี่ยนได้อันนี้ประชาชนเขาบ่ได้เว้าสิเฮาไปเปลี่ยนจังได๋ให้เข้าใจได้นี่แหละคันเขาว่าจังสั้นละสิว่าจังซี่เด้ออันน่ะคันเว้าถึงจุดนี้แล้วสิเว้าว่าสิเปลี่ยนจังได๋ประชาชนลาวหั่นน่ะปากบ่ได้ไอบ่ดังพรรครัฐก็มีแต่จับเขาจับเขาจับเขาไปเข้าคุกลูกหลานลาวเฮา3คนเดียวนี่ยังติดคุกอยู่ย้อนว่าปากเว้าอันนั้นอยากให้มันมีประชาธิปไตยในลาวคําว่าว่าประชาธิปไตยในลาวมันเป็นคําขวัญแต่ว่าการกระทํามันบ่เฮ็ดจังซั่นเห็นบ่ลูกหลานลาวเฮาสุขการใจทัด
หลอดคำธรรมวงศ์แล้วเพชรอาคมหรือว่าคำสอนพิมพ์สดคำสอนบ่แม่นคำสมพรพิมพ์สอนเห็นบ่พนักงานสุดขีดกับเสียงทองนี้เฮ็ดให้แม่ป้าสิริอยากให้นี่แม่ป้าสิริจนว่าลูกอันนาซื้อลูกหลานสิบ่ถึกแล้วนี่สมพรพิมพ์สอนหรือเพชรอาคมนี่3หลานชายนี่นะเออ3หลาน3หลานนี่นะมีผู้หญิงผู้หนึ่งผู้ชาย2คนนี่นะก็ถึกคุ้มขังก็ลูกหลานเราเป็นยังจังไปเฮ็ดจังซั่นกับเขาและอีกอย่างหนึ่งอันนาบะนี่คือท่านอันนาอันนาสมอันดร.สมบัติสมพรนะผู้ที่ว่าพัฒนาประเทศศาสตร์บ้านเมืองนะเป็นยังจึงหายสาบสูญอยู่ต่อหน้าป้อมตำรวจวันที่12นี่สิได้ครบ6ปีที่ว่าดร.สมบัติสมพรหายสาบสูญไปอยู่ต่อหน้าพลตำรวจเวียงจันทร์มันเกิดขึ้นได้จังไดแล้วก็พรรครัฐนะปฏิเสธหมดทุกบ่อนคนทั้งโลกนี่ทวงหากับปฏิเสธอ่ะตอบมาเบิ่งดู2สหายว่ามั้ยดร.สมบัติสมพรอันนั้นแม่นบ่ฮู้บ่เห็นบ่จักเข้าใจบ่แม่นป้าถ้าหากว่าพวกเขาฮู้พวกเห็นพวกเขาจักกันพวกเขาก็จะพยายามช่วยพวกอาสาประชาชาติช่วยทุกประเทศพยายามแก้ไขปัญหาพวกเขาก็ได้จับมือถือแขนกับประเทศอื่นใดพวกเขาบริเวณอยู่ผู้เดียวได้ทุกมือนี่นะอันเรื่องที่ลูกหลาน3คนที่ว่าจับตกอยู่ในคุกขณะมันเป็นแนวนี้พวกเขาส่งเสริมให้ประเทศลาวเป็นประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพวกเขาอยากให้ประเทศลาวเป็นประชาธิปไตยแต่ว่ามีตั้งแต่3คนนี่บ่ออกมาเบ้ามาจาเบ้าแนวให้พรรครัฐนี่นะถ้าว่าประชาธิปไตยคนหมดประเทศต้องออกมาพร้อมเขาได้อันนี้มีตั้งแต่3คนนึงอันนี้ล่ะผมว่าจะว่าได้จับตั้งแต่3คนถ้าหากว่าหมดทุกคนอยู่ในประเทศเราน่ะถ้าก็ลุกคือขึ้นก็บอกว่า3คนนี้เฮ็ดถูกข้าเจ้าบ่มีความผิดหยังพรรครัฐจะเป็นหยังพวกเฮาก็ได้ปล่อยอันนี้มีตั้งแต่คนบุรี33คนนี้ไปฟังความข่าวอยู่นอกแบบแสงสว่างสะเบิงนี่ก็จังนั้นล่ะพวกเขาห้ามตัวนี้นะถ้าว่าประชาชนหมดทั่วประเทศนี่ออกมาปกป้องเขาออกมาซอยกันเดินส่วนสนามนะข้าเจ้าพวกเขาก็สิปลดปล่อยได้อันนี้จะเป็นประชาธิปไตย3คนเขามี7ล้านกับ 200,000 คนละเดี๋ยวนี้นะเป็นยังบ่ออกมาท่านออกมาพวกเขาสิปล่อยนะเดี๋ยวนี้นะมันเป็นอย่างนั้นไปป่าให้เข้าใจได้พวกเขานี้พรรคและรัฐหรือว่าคันถึงนี้ทุ่มส่งเสริมให้เป็นประชาธิปไตยคันประชาธิปไตยบ่ได้หมายถึงว่า3คนลูกหลานนี่ได้7ล้าน 200,000 ออกมาโลดคันออกมาพวกเขาก็ดิปล่อยอันนี้พวกเขาคิดว่า3คนนี้บ่แม่นบ่มักประชาธิปไตยกบแก่หลายๆเอาสิถามต่อบัดนี้คันเว้าว่าสิเพิ่นอันให้หมดประเทศชาติคําขวัญคําเว้าว่าประชาธิปไตยนั้นมันบ่เป็นอันนั้นอันแท้จริงบ่มีแต่ว่าถ้าว่าคนทั้งประเทศลุกขึ้นแล้วจังสิว่าประชาธิปไตยอันแท้จริงจักซั่นบ่และเดี๋ยวนี้หั่นคําขวัญหั่นบ่ได้มีความหมายหยังและในเมื่ออนันต์ประชาธิปไตยมันบ่มีในประเทศแล้วทั้งที่ว่าอันสหายมัยวงศ์นี่นะหรือว่าอันนั้นเสริมไส้กรมสิทธิ์มาเซ็นรับเอาหรือว่าสหายใดก็ตามที่ออกมาจากภาครัฐน่ะมาเซ็นรับเอาสิทธิมนุษยสากลอยู่ในนานาชาติอยู่ในสหประชาชาติอยู่ในสมาคมอาเซียนอยู่ในสมาคมยุโรปทุกบ่อนอยู่ในนิวยอร์กก็ตามกับเมื่อประเทศลาวแล้วเมื่อนั่งเต่งไว้ซื่อๆแล้วเสียเที่ยวจับแต่ลูกหลานลาวแล้วก็บอกให้เขาใส่บอกให้กดไลค์กดแชร์อยู่ในอันน่ะ Facebook เป็นยังจังเฮ็ดจังซั่นเป็นยังจังบ่ได้กงกับอันน่ะคําขวัญที่ว่าประชาธิปไตยอันแท้จริงนั้นบ่สิให้ประชาธิปไตยเพิ่นว่าไปให้ประชาธิปไตยจะไปห้องน้ําไปใส่ก็ได้เหี่ยวซ่าเหี่ยวซ่าขี้ซ่าขี้ซ่าอันนั้นบ่ประชาธิปไตยอันแท้จริงของสปป.ลาวพรรครัฐนี่นะโอ้ยไปยังเป็นปัญญาอ่อนเสิร์ชเลยพวกเขามีนโยบายสูงของพรรคของหลักเนาะอันนี้ก็เป็นว่าจุดเป้าหมายที่ว่าควบทีมแน่นแป้นที่ว่าการวางพื้นฐานของนโยบายของพรรคของหลักพวกเขาเนี่ยพี่ว่ามีควบมาตรฐานและบ่มีหยกใดสมัยใดอันนี้เฮาต้องเชื่อมั่นพวกที่ดังกล่าวที่บ่เข้าใจในบทบาทของการเคลื่อนไหวหรือว่าการปกครองของพรรคของรัฐเฮานี่เฮ
เฮาต้องได้เอาไปบ่แม่นลงโทษอันนี้ไปการแปลว่าอันไปอบรมสร้างแนวคิดให้เขากับกงจัดวักแลนของพรรคของรัฐพวกเฮาถ้าว่าหลายคนถ้าบ่มักในพรรคนํารัฐที่การนําพาปกครองของเฮาที่ว่าพรรครัฐของพวกเฮาประชาชนส่วนหลายน่ะคือบ่ได้เห็นการลุกขึ้นอันนี้ข้าพระเจ้าอยากถามว่าถ้าว่ามีผู้หนึ่ง2คนอันนี้แม่นการกุมก่อการหายยาวต้านพรรคต้านรัฐที่ว่าที่แนวทางที่ฉลาดส่องใสและให้พวกเข้าเสร็จได้การแก้ไขในการปกครองเนี่ยพ่อแม่พี่น้องประชาชนมันบ่แม่นธรรมดาพรรครัฐพวกเฮาก็บ่เคยนอนนิ่งไปบ่เคยหยุดยั้งจะเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างในพวกดังกล่าวเพื่ออบรมให้เขาแนวทางของพรรคของรัฐตามกรมการเมืองที่บ่ได้วางไว้อันนี้มันเป็นลักษณะและทัศนะนึงที่ว่าพวกเฮาเนี่ยนะอยู่ตามแนวทางอยู่กับภายใต้การนำเป็นห่มโพห่มไส้ให้การการนำพาของพรรคของรัฐที่ว่าเฮาลูกหลานคือพวกเฮาแท้เฮาเจ้าข่อยต้องสืบทอดมูลเสื้อของการปฏิวัติของพวกอันรุ่นอาวุโสอันนี้เฮาต้องถ่ายทอดจากเพิ่นเพื่อนำเอาความรู้ที่ว่าเพิ่นทายทำให้เฮาทายทอดให้เฮานะเพื่อเส้นลูกเส้นหลานอันนี้พวกเขาจะเป็นประเทศหนึ่งจะเป็นปลาส้นเนี่ยจะเป็นเจ้าของประเทศอันนี้มันคว่ำศีรษะสองสายของฝากของหลักพวกเขาจะเหตุทุกสิ่งทุกอย่างไหนในปลาส้นเพื่อยังเพื่อให้ปลาส้นเนี่ยเข้าใจเลยอยู่ในภายใต้การนำของฝากของหลักอันนี้เขาจะเป็นลักษณะนั้นสุดท้ายสงเสยสงเสยโอ้ยที่เป็นเป้าเป้าเน่นี่ป้าภาษาที่ปไตยขอเว้าดูสงสัยพอลุงภาษาที่ปไตยเพิ่นคือสิไปอาเจียนแล้วได้บ่เพิ่นคือสงสัยก็เพิ่นไปอาเจียนย่างตายแล้วแหละป่ะเพิ่นปิดหน้าจอจังซี่นี่ก็จังไหนก็ตามนั่นแสดงว่าที่พวกทานทั้ง2เว้ามาเนี่ยแสดงว่าบิ๊กเว้าแบบที่ว่าหรือว่าแนะนําว่าถ้าหากว่าภาษาสนลาวอยากได้ภาษาที่ปไตยนี้ก็ต้องพากันลุกฮือขึ้นแม่นบ่ให้ประชาชนทั่วประเทศลุกฮือขึ้นเพื่อตึงเอาสิทธิ์ของตัวเองสิทธิ์เป็นที่เป็นเจ้าของประเทศมาสู่ประเทศมาสู่เขาเองแม่นบ่ล่ะอันนี้เป็นเจ้าที่ค่ะเจ้าอันนี้แปลว่าประชาชนจะต้องเป็นผู้เฮ็ดอันนี้มันต้องเป็นเสียงส่วนหลายได้มั้ยป้ามันบ่แม่น3คนมาเว้าล่ะสิให้พวกเฮาไปสนับสนุนได้มันบ่แม่นได้ประชาธิปไตยหมายถึงว่าเสียงส่วนหลายเป็นบ่ประเทศพม่าส่ง3ปีผ่านมานั้นประชาชนเขาหันออกมาลุกออกมาลงถนนได้ทั่วประเทศคนใดรัฐบาลเขาจึงยอมให้เป็นเสรีได้มันบ่เวลา3คนมาเฮ็ดละเซ็มทั่วประเทศอันนี้มันเป็นการเผด็จการถ้าว่าพวกเฮาสิไปบ่จับ3คนนี่นะถ้าว่า3คนนี้ถึกแล้วประชาชนทั่วประเทศต้องมาสนับสนุนเขาออกมาเดินขบวนออกมาสีหน้าพวกพรรคในรัฐเฮานี่บอกว่าพวกท่านเฮ็ดผิดอันนี้แม่นประชาธิปไตยประชาธิปไตยหมายถึงว่าเสียงส่วนหลาย3คนมันบ่เป็นเสียงส่วนหลายแม่นสหายว่าถูกต้องแล้วอันนี้เฮาจะอธิบายให้ประชาชนจะแจ้งว่าประเทศชาติน่ะแม่นหมดทุกคนเนาะบ่แม่นของว่า3คนนี่ที่พรรคนําพาในการกรมการเมืองของพรรคนี่เพิ่นมีความแน่นแฟ้นและก็มั่นใจในกงจัดรักแรงของอันกงปฏิวัติกงหล่อปฏิวัติของพวกเฮาที่เฮ็ดมาถือทอดมากับการปฏิวัติก็30ปีแล้วก็ต่อสู้มากจนถึงปัจจุบันนี้ก็ได้ไสยชนะอย่างสมาภาเผยจากปฏิการอันลูกแหล่งตีนมือของจักรพรรดิและเฮาก็ได้ไสยชนะมาจนถึงนี้แม่น3คนนั่นแม่นการต่อต้านรัฐธิคือว่าการปกครองของพรรคของรัฐพวกเฮาแต่ว่าประชาชนนี่โอ้บ่พอใจเลยเนาะว่าซั่นเออพรรครัฐนี่เป็นคนบ่ดีเด้อเห็นนั่นนี่ต้องมีเหตุมีผลพวกเขาเอาเว้าเรื่องเหตุเรื่องผลประชาธิปไตยเขาก็ให้และประชาชนก็ได้รับผู้พ้นและวันนี้สิทธิของประชาชนก็เว้าได้ปากได้เขาบริวารได้แต่อยู่ในขอบเขตของภายใต้กฎหมายของพรรครัฐที่คุ้มครองอันนี้มันแม่นนโยบายของสมเชยพวกรัฐพวกเขาแต่พวกท่านนี่เว้าการบิดเบือนรายการตะวางทั้งรายการของพวกอนาเราต่างประเทศเนี่ยแปลว่าเป้าเสียดสีในกรมการเมืองของพรรคของรัฐเพราะว่าบิดเบือนจากความจริงอันนี้มันเป็นการสหายฝ่ายสีในโอกาสต่างๆการปกครองอันนี้การพรรครัฐของพวกเฮาเพิ่นเฮ็ดถูกแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพิ่นเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนน่ะอยู่ดีกินสุข
สร้างประเทศชาติบ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรืองชีวิตไร้แท้เนื้อหัวใจหนทางสะอาดส่องใสบึ้ดตู้หนทางสะอาดส่องใสแล้วไปออกแต่เว้นตกมีหนทางไปทั่วถึงกันบึ้ดมวลมวลถึงเหมือนสมัยปฏิการปกครองอันนี้ข้าพเจ้าส้มเชยในทางโอ้ยจิ๋มันเว้าคือจุ๋มมารีเว้าเนาะแม่นบ่จ้าอาธิปไตยไว้จังได๋พ่อลุงไปเข้าห้องน้ำอาเจียนออกมาหมดแล้วบ่ดินเนอร์น่ะเอาละขอเว้านำจักบาทในอันที่เพิ่นเว้าว่าประชาธิปไตยอันที่เพิ่นมีเสรีน่ะแม่นแท้สำหรับประชาธิปไตยแต่พรรคและรัฐแต่ประชาชนนั้นเอาอันปาบ่ได้แอบบ่ดังเขาก็เลยมาบอกให้เฮานี่ไปเว้าให้ท่านเขาเว้าเองเขาลุกเองนะปานนี้นะพรรคและรัฐบ่มีหยังแล้วจะได้ประสบกับพวกเรานะเขาที่ที่นี่แหละแต่ว่ามันเขาว่าบ่ได้เพราะว่าพวกสหายพวกประเด็นการนั้นแม้แต่ลูกหลานเฮากดไลค์กดแชร์ก็จับติดทุกเช้า30ปีแล้วสิให้เขาเจ้ามื้อหนูมื้อตาไปเว้าในไหนเด้อมันทันเฮานี่ก็มาแม่บ่ทอนกับมึงเก่งมาเหยียบมึงเล่าแม่เอาไอ้เหยียบไหนมีแต่ยาอันนั้นบ่ประเด็นการนั่นน่ะมีแต่ว่าเออกับมึงมามึงเล่ากูสิเอามึงตายเอาเฮานี่พวกโตสหายมากินมายามเฮือนยามซ่านนั้นยังพาหมูให้กินพวกสหายแล้วก็ทําเมื่อแล้วมีแต่อยากเอาใส่ยาเบื่อเอามันประชาธิปไตย5หยังวะอันมีแต่อยากฆ่ากันแบบนี้น่ะมึงมาโนดกันมึงแน่เพราะว่ามึงต้องเว้าอยู่ประเทศเมกามึงว่าเว้าประเทศลาวเขาว่าเออค่อยไปเนี่ยกูสิขามึงทิ่มเพราะว่าอ้าวพวกสายมาเมกาเนี่ยมาร้องรำทำเพลงมาหาเงินหาคำพวกเขาไปขาได้มันย่างกับพวกทูตออกมาเขาก็ไปไล่เพื่อจะแสดงความในใจพวกเขาว่าประชาชนมักอะไรให้มันฟังซื่อแต่ว่าพวกสายเราประชาธิปไตยฝ่ายเดียวฝ่ายอื่นบ่มีเพราะว่ามันบ่แม่นได้อันนั้นย้อนกระนั้นเอาพวกเฮาอยากสรุปสันสันเพราะเฮาสิให้จบกันไว้มุมนึงเนาะเดี๋ยวนี้มันก็ยังอีกประมาณ 7-8 นาทีพลุงประชาธิปไตยอันแม่ป้าเสรีขอเว้าก่อนเพราะว่าหากก็ได้รับข่าวเดี๋ยวนี้หากก็ได้รับข่าวด่วนๆเลยอันน่ะสองสหายนี่ฮะนะสหายพฤติการสุดขีดกับอันสหายทั้งทองฮะนะพันมาอันนั้นสองทิศหลังนี้พันมาอันนั้นตบบาตบไล่วันพลุงคูดสี่นะโอ้แม่ป้าประสาทแม่ป้าเซรีนี่สิได้บอกเราแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้ค่ะก็ได้รับข่าวว่าผู้ที่ขน้อยเคยอันหู้จักนะอยู่บ้านเดียวกันบ้านนี้พันกลับเมืองพันเข้าแล้วพันรวมมิไทยแล้วคือกันแถละกลับเมืองพันไปอยู่ปักเซเนาะพันไปอยู่ปักเซแล้วก็อันมีอันมีลูกฮักว่าซันซะอยู่พุ่นก็ซื้อเงินซื้อซานแล้วเนาะอยู่บ้านปลายชีวิตเพิ่นรีไทร์แล้วแล้วบ้านนี้ได้รับว่าได้รับข่าวว่าทิศแล้วนี่เสียแล้วตายว่าซ้ําซะตายแล้วกินข้าวแล้วแล้วนอนห้าออกเลือดแล้วตายขออภัยนําเด้อท่านใดกําลังกินอันรับประทานอาหารบ่หรือว่าอันใดอันนั้นหรือว่าบ่อยากฟังอันคําหยาบคําบอกอันบ่เป็นตาฟังแต่ว่าอันนี้ขน้อยว่าความจริงบ้านนี้หันโทรมาบอกลูกอยู่ทั้งพี่ได้บัดนี้อันนั้นน่ะพี่น้องอยู่พูดนั่นให้สิให้เฮ็ดจังได๋ก็สิได้แปลกระดูกกันมาพี่เด้อหันอันนี้แหละสองสหายหันบ่ต้องมาตัวอีกเด้อยุติได้แล้วพี่น้องเราอยู่ต่างประเทศนี่หาๆแล้วสนุกสุขสบายอยู่พี่บ่ต้องอีตู่ดูตนสงสารดอกบุญนะเออว่าจะกันนั้นไปซ้อยเขาทุกข์เขายากเขาอันน่ะอยากไปอยู่ซอยเขามาสั่นต่างซอยเขาอันนี้อ๋อบ่ต้องไปซอยหัวเขาเพราะว่าพรรครัฐเขามีแต่มาต้มประชาชนลาวอยู่ต่างประเทศนี่เมื่อตายอยู่เมืองลาวเขาเบื่อเขาเบื่อนั่นอีหลีได้เขาบ่ได้มีความอันนั้นจริงใจหรือว่าหวังดีต่อพี่น้องลาวอยู่นอกประเทศเด้ออันนี้เด้ออ่าแม่ป้าศิริว่าเท่านี้เด้ออ่ะพลุงมาเลยพลุงประชาธิปไตยพวกสองคนมาหาเฮานี่บ่เชื่อไว้วางใจเขาเลยสิไปหาหมอก็ยันเขาว่างยาสั่นแม่นมันบ่ซ่อมซ่อมกับเมื่อป้าตัวเนาะอันนี้แหละพี่น้องอยากให้สังคมคนลาวเฮาอ่ะนะประเทศลาวเฮาซึ่งที่ประชาชนคนลาวเฮาก็ทุกคนก็ฮักแพงแต่ว่าย้อนว่าพวกที่เผด็จการและก็นาไว้หลังหลอมมาหลอกต้มและก็มาทําลายคนลาวด้วยกัน
เฮานี่นานี่มาจากบ้านจากเมืองรอดลมรอดตายแล้วเธอมึงก็มาตัวย่อนี่ครับเมื่อตายอีกคือกันกับน้องชาวบ้านเว้าบางคนก็มาวิทย์และกลัวให้เขาลอกล่วงนะมือนึงหัวใจอ่อนโอ้เฮานี่ไหวร้องยากแล้วแต่เฮานี่แต่ที่มันก็จะมาเอาเฮานี่แหละแต่ว่าพวกเฮานี่ให้มันเข้มแข็งเฮาบ่ได้ลงเลขกลพวกนี้ได้พวกนี้โอ้ยเพิ่นฮักมีบทมีบาทพลุงประสาทที่ประไตสงสารแบตเตอรี่มัดถึงเวลาแล้วเนาะก็เจ้าก็ขอขอบใจอันนี้ก็ขอขอบใจของทุกท่านที่ว่าครับสมมาฟังกันรายการเฮฮาซาตเดย์เฮฮาของพวกเฮาเนาะวันเสาร์เฮฮาที่ว่าจัดค่อนกระตุกไปเลยครับพระเจ้าก็จะดำเนินรายการไปเวลาของรายการของพวกเฮาก็สมมาประควรแล้วจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็เกือบบ่ายโมงหนึ่งอีสเทิร์นแล้วอยู่ทางตะเวนออกแล้วก็ก่อนจะอำลาพระจ่าผู้แม่พี่น้องขอเชิญเริ่มตั้งแต่ทางถึงท้องเนาะขอเชิญสรุปเลยอำลาพระจ่าผู้แม่พี่น้องแล้วก็ขอบใจหลายๆถาวรพรมโดมินีสินและทีมงานทุกๆท่านเนาะมื้อนี้ก็แม่นพวกเขาได้มีโอกาสจะพยายามเว้าแล้วก็เจรจากันลมกันพี่น้องอันนี้เป็นการยั่วหัวเสือนสัวส่วนเสืออันใดหนึ่งแต่ว่าพวกเขานี่มีจิตใจอยากให้พี่น้องผู้ว่ารับสมฟังนั้นเบิ่งแคแรคเตอร์ของพวกเขาแต่ละคนนะว่าปัจจุบันนี้พวกเขากำลังคิดอย่างอันนี้เป็นข้าพเจ้าเองก็เป็นคนถึงสายถึงทองว่าท่านสักขั้นเว้าเลยเป็นภาครัฐหรือขั้นถึงคนละนั่งอยู่นี่นะอันนี้ภาครัฐนั้นเพิ่นเว้าเดี๋ยวนี้แท้แล้วก็เพิ่นเฮ็ดแท้แล้วเกิดเป็นมือกับมาตัวประชาชนอยู่ซั่นอันนี้อยากให้พี่น้องนั้นยุโดยเฉพาะเป็นผู้อยู่ประเทศลาวนะเข้าใจแล้วก็ฮู้จักว่าอนาคตของลูกหลานหรือว่าอนาคตของพวกท่านจะเฮ็ดจังได๋กับประเทศชาติหรือว่ากับรัฐบาลปัจจุบันนี้อันนี้ก็สุดแล้วแต่พวกท่านเนาะแต่ว่าอย่างใดก็ตามขอบเจ้าขอความมุ่งขอบใจหลายพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าพี่น้องสบายดีเจ้าขอขอบใจแล้วขอเชิญนางวอนแล้วก็อำลาพระจ่าพ่อแม่พี่น้องอยากฝากความยังแล้วก็เชิญเลยขอบใจอันพี่น้องเราที่อยู่ทางบ้านที่เคารพนับถือและฮักแพงเนาะขนาดขน้อยถาวรวีระวรแสดงเป็นแม่ป้าเสรีที่พวกเฮาออกมาเฮ็ดรายการเฮฮายิกแกมยอกตลกการเมืองลาวแดงคอมมิวนิสต์นี่นะเพราะว่าพวกเขาอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าในระบบคอมมิวนิสต์นี่ฮะนะเขาเจ้ามีแต่ข่มเหงประชาชนขูดฮีดทุกด้านคือสมมือนี้เขาได้ยินทุกมือว่าอันน่ะเขาเจ้ามาเก็บภาษีเขาเจ้ามาเก็บภาษีจักมันภาษีอย่างเขาเจ้ามาเก็บเงินสลองวันศาสตร์ก็ว่ามาเก็บเงินนำประชาชนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเจ้าดำลงอันน่ะกับประชาชนฮะนะมันเป็นการขูดฮีดคมเหงประชาชนลาวอยู่ในประเทศข้าเจ้าปกครองประเทศชาติด้วยระบอบป่าเถื่อนอันนี้แม่นการกระทำของข้าเจ้าข้าเจ้าโกงชาติโกงประชาชนโกงทุกแบบทุกด้านแล้วข้าเจ้าเฮ็ดหยังข้าเจ้าเก็บเงินทุกสิ่งทุกอย่างหั่นน่ะข้าเจ้าเอาไปถวายให้แก้วฮานอยพุ่นอันนี้แม่นการปกครองประเทศลาวนั่นและแม่นแก้วพุ่นเป็นผู้ปกครองประเทศลาวแล้วพรรครัฐนี่เป็นคนที่อันฮับไส้แก้วแดงอยู่ฮานอยพุ่นแล้วเขาเจ้าก็เป็นหุ้นเซิร์ชซื่อๆเขาเจ้าบ่มีอันความสามารถอย่างเลยก็คือว่าการนำพานั่นก็คือว่าแม่นแก้วแดงพุ่นอยากให้ประชาชนเข้าใจว่าตอนนี้เฮาเรียกร้องเอาสิทธิเสรีภาพสิทธิประชาธิปไตยในลาวนั่นก็คือว่าประชาชนต้องเฮียกห้องเองประชาชนเป็นคนที่อันเดือดร้อนประชาชนต้องเป็นผู้เฮียกห้องเองอันนี้แม่นอันผู้ใดไข้ก็แม่นผู้นั้นต้องกินยาเนาะขอขอบใจเชิญเลยเจ้าขอขอบใจเนาะขอเชิญอัญญานางมณีสินเนาะที่ว่าอันฝากฟังไว้ยังกับพ่อแม่พี่น้องคนจะอำลาพระจากไปคำคืนมาเนกในรายการของที่ห้าพวกเราขอเชิญเจ้าขอขอบใจท่านเจ้านายค่ะสำหรับข้าพเจ้าเองมันที่มณีสินที่แสดงตัวเป็นแม่ป้าประชาธิปไตยนี่ก็ขอขอบใจทุกท่าน
ที่เฮาฟังรายการพวกเฮามื้อนี้ก็แม่นมื้อวันเสาร์ Saturday เฮฮาสิ่งที่พวกเฮาออกมาเล่นมาแสดงให้เบิ่งนี่ก็ย้อนอยากให้พวกท่านเข้าใจว่าพรรครัฐนี่เฮ็ดหยังแดและฝ่ายค้านมีหยังแดเพราะว่าถ้าเว้าแล้วมันจะต้องมี2ฝ่ายที่ถึงจะเป็นการปกครองที่ดีได้ถ้าหากฝ่ายนึงเฮ็ดบ่ถูกฝ่ายนึงก็ต้องจะต้องถามอีกฝ่ายนึงเฮ็ดถูกเฮาก็ต้องเบิ่งไปอันนี้เป็นสิ่งที่เฮาเป็นฉากละครนึงอันนี้เป็นบทละครบ่แม่นว่าเบิ่งแล้วหัวเฮฮาซะอันนี้เบิ่งแล้วให้เอาไปคิดไปพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเฮาแสดงออกมาเนี่ยมันเป็นความจริงบ่มันได้เกิดขึ้นบ่ให้พวกท่านเอาไปศึกษาเบิ่งผู้ที่รุ่นอายุสูงกว่านี่ก็คือสิเข้าใจก็คือสิฮู้ผู้ที่รุ่นอายุน้อยนี่ก็รุ่นลูกรุ่นหลาน10ปียังลงมาเลย10ปลายปีขึ้นไปนี่ก็สิอาจสิบ่เข้าใจกับข้าพเจ้าก็ขอแนะนําให้ไปถามผู้ใหญ่พ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาเพื่อเพิ่นอาจจะอธิบายให้เข้าใจก็ได้ว่าแต่จักคือสิตัดสิทธิ์ติดมือแต่เอาปานาสอนคันเจ้าจิตบ่เป็นเอาบักใส่ลำนั่นกะสิปอนคันเจ้านอนบ่เป็นหมอใส่ลำนั่นกะสิปอมหอมบ่หอมไปกะสิกลมดมแก้มอยู่ชุดงามเจ้าผู้ล้อล้อหลอกดอกละบ่ต้องส่งข่าวบัดปะผัวให้น้องขาเดียวเกี่ยวกันก็บ่ไหวพี่น้องเอา2ขาซะ